อะไรเนี่ยเร็วนะสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกมฮงไคซาเรียวกันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราก็มาอยู่กับกิจกรรมเกมล่าดวงดาวแต่ตรงนี้เนี่ยเขาจะให้เรามาที่เบสโซนของฝั่งสถานีเฮอร์ต้านะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเราไปลองดูกันนะก็ให้มาหาอารันนะครับหรืออาลานนะแล้วแต่คนเรียกนะฮะไม่มั่นใจว่าโพนาวส์หลักภาษาเขาเป็นอะไรเขาบอกว่าห้องโดยสารที่พวกนั้นอาจผ่านไปก็ได้ตรวจสอบหมดแล้วอย่าลืมไปรายงานกับหัวหน้านักวิจัยแอสตาด้วยล่ะนี่เราบอกสวัสดีนะครับเรื่องที่ไม่ใช่ปัญหาของเบสโซนไว้ค่อยจัดการทีหลังอ้าวที่แท้ผู้เบิกนี่เองนี่เรากดไปที่ดูท่าทางจะยุ่งมากนะสมานายこんなところを見せてしまって緊急の要請があってな貴様が来る前にเขาพูดว่าขอโทษที่ทำให้เธอต้องมาเห็นสภาพหน้าขายหน้าซะแล้วจู่ๆก็มีเรื่องต้องไปจัดการตอนแรกว่าจะทำให้เสร็จก่อนเธอจะมาสุดท้ายก็ยุ่งมาจนถึงตอนนี้この話はやめよう。ほら。これをやる。朝に作ってずっと保温しておいたんだ。ไม่พูดถึงเรื่องนี้แล้วดีกว่าอันนี้ให้เธอฉันทำเอาไว้ตอนเช้าแล้วก็เก็บไว้ในห้องรักษาอุณหภูมิตลอดเลยเราตอบขบวนนะครับนี่มันเข้าผัดฝีมืออารันนี่นะถือว่าเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยแล้วกันนะเขาบอกว่าอู้นี่มันควบสองนี่หว่าเขาบอกว่าฉันลังเลอยู่นานว่าจะให้อะไรดีพอนึกๆดูแล้วถ้าให้สิ่งที่ตัวเองถนัดก็น่าจะเหมาะสมที่สุดคุณแอสตาชอบเมนูนี้มากๆฉันเองก็หวังว่าเธอจะชอบด้วยนะชื่ออีกสวากชิคุเตสมานายここはプレゼントを贈るのにふさわしい場ではなかったなขอโทษทีนะแถวนี้เสียงดังมากแถมดูไม่ค่อยทางการด้วยตอนแรกกะว่าจะหาที่เงียบๆแล้วรอฟังคำติชมจากเธอหน่อยเราตอบว่าไม่เป็นไรนะครับไหนดูดิこの料理は自信作なんだนี่คือมันเป็นกิจกรรมซิลเวอร์บูฟใช่ไหมทำไมเขาเรียกเรามาเอาข้าวผัดไปแล้วเนี่ยแต่ฉันมั่นใจกับเมนูนี้มากนะน่าเสียดายที่ตอนท้ายรีบทำไปหน่อยจู่ๆวันนี้ก็มีคนสำคัญบอกว่าจะมาเยี่ยมชมสถานีอวกาศเพราะแจ้งมาแบบกระทันหันทุกคนก็เลยค่อนข้างเร่งรีบกลัวว่าถ้าดูแลไม่ดีไม่ทั่วถึงอาจจะทำให้คุณเฮอร์ต้าเสียภาพลักษณ์ได้ใครวะเพื่อนนักวิจัยกับคุณเฮอร์ต้าเหรอทั้งสองคนนี้ไงมู่จิคันดะสโลสโล客人が到着する頃だก็คือไอที่ทุกคนมารวมตัวกันเนี่ยเพราะว่าจู่ๆมีแขกเข้ามาที่สถานีเฮอร์ต้าใช่ไหมก็เลยต้องวิ่งกันมาแบบนี้เนี่ยเรามาดูว่าแขกคนนี้จะเป็นใครนะเริ่มเควสครับปังโหลดปังโหลดเหรอถ้าจะไม่ผิดมันเป็นชื่อของชิปในตัวไอซิมเลตยูนิเวิร์สเนี่ยมีเขาให้เรามาตรงนี้準備してちょうだい。仮説、思想は常に言葉よりも先にある。ならば、この喜びを定義できる言葉はない。お会いできて光栄です、アスターさん。へい、声が大きいね。申し訳ありません。予定より4分13秒も早く到着してしまいました。ご迷惑でなければ良いのですが。ว่าดูคลิกดูดีมากอ่ะอันเนี้ยทีแรกนึกว่าจะแข็งๆกว่านี้ซะอีกขอโทษทีที่มาก่อนเวลานัด
4นาที13วิหวังว่าจะไม่เป็นการรบกวนนะตนでもありませんสกรีกัม様ようこそ宇宙ステーションヘルタへเขาอ่านออกเสียงเป็นสกิลรัมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมตามไปนะครับไม่หรอกท่านสกิลรัมพวกเรายินดีต้อนรับท่านสู่สถานีโอกาสเทอร์ต้าเสมอそんなにかしこまる必要はありませんよアスターさん様など使わなくとも結構ですヘルタは知識が集結する場所ここでは思想の平等を賛美しましょうไม่ต้องเป็นทางการขนาดนั้นหรอกแอสตาเรียกฉันว่าคุณก็พอแล้วเธอต้าเป็นศูนย์รวมความรู้เมื่ออยู่ที่นี่พวกเราชื่นชมกันที่ความเท่าเทียมทางความคิด有機生命体の協力は実に奇妙で効率的だあなた方が宇宙ステーションを再建するスピードは私の推測よりもはるかに速いความร่วมมือกันของสิ่งมีชีวิตอินทรีย์นั้นอัศจรรย์และมีประสิทธิภาพสูงพวกเธอสร้างสถานีโอกาสขึ้นมาใหม่ได้รวดเร็วกว่าที่ฉันคาดไว้ซะอีกありがとうございます。สกรีกัมさん。よろしければこのまま宇宙ステーションをご案内しましょうか。ขอบคุณสำหรับการยอมรับนะคุณสกิลลัมให้ฉันพาคุณไปเดินชมรอบๆดีไหมหลังจากการประชุมสุดยอดครั้งก่อนพวกเราก็ได้ริเริ่มโครงการวิจัยอีกหลายโครงการเกี่ยวกับซิลิโคนเบสเมทริกแล้วล่ะぜひ案内していただきたいと言いたいところなのですが、ヘルタさんとの約束がありますので、そのサプライズは後で堪能させてください。ฉันรู้สึกยินดีมากเป็นอย่างยิ่งแต่เผอิญฉันนัดกับเฮอร์ต้าไว้ก่อนแล้วดังนั้นเก็บเซอร์ไพรส์พวกนี้เอาไว้ทีหลังก็ได้ミスヘルタは彼女のオフィスにいるはずです。どうぞこちらへ。ご案内します。คุณเฮอร์ต้าน่าจะอยู่ในห้องทำงานเชิญทางนี้ได้เลยฉันจะนำทางให้เองはいこちらの方はเอ๊ะมองมาที่เราเหรอเนี่ยเราแนะนำตัวแล้วกันนะครับสวัสดีฉันคือผู้บุกเบิกไปพูดชื่อไปเลยโอ้こんにちはあなたのご高名はヘルタさんよりかねがね伺っておりますอ๋อสวัสดีคุณผู้บุกเบิกได้ยินชื่อเสียงของคุณมานานแล้วพักนี้เฮอร์ต้าพูดถึงคุณอยู่บ่อยๆเลยนะ彼女と同じように私もあなたに興味があります性格と共に生きるというのはどのような感覚なのでしょうこれから先お互いを理解し合いこの疑問の答えを見つける時間があると良いのですがเฮอร์ต้าสงสัยในตัวคุณมากฉันก็เหมือนกันความรู้สึกที่ได้ใช้ชีวิตร่วมกับสเตลลอนมันเป็นยังไงกันหวังว่าหลังจากนี้จะมีเวลามากพอให้เราได้ทำความรู้จักกันนะรวมถึงคำตอบของคำถามนี้ด้วยโอเคนี่ก็ยาวไปตัวคิซามะを案内しようと思っていたんだが少し厳しそうだอลันขอโทษเรานะครับโทษทีนะตอนแรกจะพาเธอไปเดินดูรอบๆแต่ตอนนี้คงปิดตัวไม่ได้แล้วล่ะเราตอบว่าอะไรดีไม่เป็นไรแล้วกันนะครับสบายก็มีแขกอะนะじゃあ俺は先に失礼するเฮ้อลันขอตัวนะครับหลักๆเหมือนทางฝั่งของสเกลลัมเนี่ยเขามาแบบฉุกเฉินคนอื่นก็เลยแบบเบื่อๆกันนิดนึงแต่เหมือนนัดกับเฮอร์ต้าไว้แล้วสงสัยคนอื่นน่าจะไม่รู้นะเอ๊ะอ๋อโอเคมันย้ายที่มานี่หว่านี่เราถามอะไรเนี่ยแปลกจังน่าจะอยู่แถวนี้สิผมไม่ได้ซ่อนอยู่ในภาพเหมือนของคุณเฮอร์ต้าหรอกนะเขาหาอะไรอ่ะอ๋อเขาคิดว่าเราถามทางนะเรากดเป็นเจอปัญหากันเหรอその気遣いと求められたら必ず応じてくれそうな口ぶり。あなたが最近宇宙ステーションで有名な親切な方ですね。เขานึกว่าเราเป็นคนรวยผู้มีน้ำใจเหรออะไรเนี่ย先に自己紹介をしておきましょう。僕はレオナード。この宇宙ステーションのネットセキュリティエンジニアです。เขาเป็นวิศวกรที่ดูแลด้านความปลอดภัย
ด้านเครือข่ายของสถานีอวกาศแห่งนี้知っているかと思いますが、つい最近ここは半物質レギオンの襲撃に遭いました。あの騒動で、นี่ตามในเรื่องหลักนะครับกองทัพแอนติมิเตอร์พุ่งบุกแล้วก็ทำให้ระบบควบคุมหลักของแต่ละห้องโดยสารหยุดทำงานไปด้วยตอนนี้กำลังซ่อมแซมหลังพิบัติอยู่ส่วนหน้าที่ของฉันก็คือช่วยซ่อมอุปกรณ์ประเภทต่างๆและทำให้ความปลอดภัยทางเครือข่ายของสถานีอวกาศกลับคืนสู่ปกติฟุกคิว作業の過程で複数の異常が見つかりまして訪問ログを調べたところメイン制御システムがダウンしていた間レギオン以外の第三者が侵入していたことが分かったんです。ถ้าอย่างนั้นอาจจะเจอซีเวอร์บูฟหรือเปล่าเขาบอกว่าเขาเจอประวัติการเข้าชมบันทึกที่แบบว่าเหมือนมันไม่ใช่ฝั่งของตัวกองทัพแอนติมิเตอร์ซึ่งบุกเข้ามานะนี่เรากดข้อบนดูว่ามันจะเป็นยังไงเราถามเขานะครับเป็นผู้หญิงสวมแว่นตาดำเหรอ見た目に関してはわかりません正確に言えばこれから調査しようと思っていたところですเขากำลังตรวจสอบเรื่องนี้อยู่僕たちは性格ハンターではないかと思っています。彼らは危険な集団で進出鬼没。進出鬼没。カンパニーが指名手配していることでも有名ですから。中にはパンクロード生まれのスーパーハッカーもいるそうです。情けない話ですが、すでに彼女には一度してやられているんですよね。สุดยอดแฮกเกอร์ที่มาจากปังโหลดเหรอปังโหลดปังโหลดน่าจะเป็นซีโร่บูฟนะครับถ้าผมจำประวัติไม่ผิดこの前調査の過程で彼女の足取りを掴んだんです。手がかりをたどって相手の動向を探るつもりだったのに、逆に彼女の罠にはまって帰り道に。レオナ、เหมือนพยายามตามรอยฝั่งของตัวซิลเวอร์วูฟนะเสร็จปุ๊บไปเจอต่อเข้าน่าจะโดนเคาน์เตอร์กลับแหละその後どうなったと思いますか彼女は僕のデバイスをハッキングしてたくさんの人にスパムメッセージを送った挙句宇宙ステーション全体を相手取ったゲームを開催してみんなにレオナードという間抜けがやらかしたと言いふらしたんですเอ็นนี่โดนขนาดนี้เลยเนี่ยฝั่งของเลโอนาร์ดโดนแฮกแล้วก็จับเล่นเกมถูกไหมสร้างเกมขึ้นมา今は事態も収集していますしこの話はやめましょうเลโอนาร์ดบอกว่าคุณเฮอร์ต้าไม่ได้ฆ่าโทษนะแล้วก็ปล่อยให้เขาทำงานต่อถือว่าเป็นเรื่องดีมากมาซานิ不幸中の幸いというやつですねนี่เราอันไหนดีเนี่ยคงไม่อยากสนใจมากกว่ามั้งข้อ2แล้วกันそれこそが不幸中の幸いというかミスヘルタの性格は知っているでしょとにかく上長から与えられたチャンスを無下にするわけにはいきません。功績を上げれば名誉挽回できる可能性だってありますし。なので今回は宇宙ステーションの内部から手をつけることにしました。侵入者の移動経路を復元する手がかりを見つけられれば、これまで見逃していたことを発見できるかもしれません。อันนี้ทั่วไปก็คือคนนี้นี่พยายามหาเบาะแสเกี่ยวกับฝั่งของตัวซิลเวอร์วูฟแหละこれは探索機なんですよ。これさえあれば、隠された痕跡の一部を見ることができるんです。そう、例えばこんな。あ、หันเครื่องตรวจสอบไปยังกำแพง。แล้วยังไงต่อ？おと。お、これは。にびんทั้งวันน่ะ。น้ำหนึ่งหยด。一滴の水？僕には一滴の汗のように見えますが。เอ๊ะอ๋อใช่ตำแหน่งมันนี่ตั้งใจใช่ไหมเนี่ยมันอยู่ตรงกำแพงข้างหลังวะどうしてこんなものが宇宙ステーションにいくらスタッフたちに考えがあったとしてもคือมันอยู่ซ้อนทับกับรูปของเฮอร์ต้าพอดีด้วยนะเนี่ยしてや一滴の汗なんてสบายเลยจังหวะนี้これが僕たちの探している怪しい痕跡なのでしょうかผมว่าซิบูบูตั้งใจนะเนี่ยน่าจะกินเกียนไว้เขาบอกว่าเป็นกาวิติこれは電子落書きですよパンクロードのイメージとも一致しています僕の推測が正しければこれには何らかの暗号が施されているはずですもう一度解読すれば今度こそ本当の痕跡が見えてくるでしょうそれはその最近はストレスが溜まっていて
無意識に仲間が欲しいと思っていたのかもしれません。とにかく、僕を助けると思って手を貸してください。そんなに時間は取らせませんから。ほら、早く壁の落書きにピントを合わせてみましょう。นี่ก็เป็นระบบสอนเล่นนะครับแล้วก็ปูในเรื่องว่าถ้าสมมุติหาร่องรอยของนางลาสเตลลอนได้มันก็จะเป็นประโยชน์ต่อเราด้วยเราสแกนภาพกับวิติได้กด F ใช่ไหมเป็นรูปลายที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเหรอทันใดนั้นคุณก็เห็นมันยุบตัวเข้าไปเหรอเฮ้ยเดี๋ยวอ่านไม่ทันเอาวอยเลนเจอร์โผล่มาเฉยเลยนี่ก็คือมีกรรมวิธีให้เราวิ่งหาสินะกิจกรรมเนี้ยแต่ปึ๊บเราอาจจะต้องทำภารกิจอย่างอื่นด้วยเช่นตีมอนตีอะไรแต่คงไม่ยากหรอกมั้งถ้าทรงๆนี้มอนน่าจะนะน่าจะอิงกับระดับโลกของเราสิ้นสุดการต่อสู้แล้วมันขึ้นเป็นโฮโลแกรมของซิโบบูด้วยเนี่ยทบิดาสต์ตัวมุตตระโพยโตเรนเจอร์ก็อารวาเรมัสต์แต่แต่ดู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 転送ビーコン？あ、なるほど。おそらく彼女は侵入した際に半物質レギオンと衝突してしまい、このビーコンを使ってレギオンを別の場所に転送したんでしょう。นี่มันตามเนื้อเรื่องนี่แหละ。ซิโบวูฟจับเทเลพอร์ตแบบสุ่มตัวส่วนของกองทัพแอนติมิเตอร์ออกไปเสร็จปุ๊บก็ไม่รู้ว่าไปอยู่ไหน。さっきはうっかりビーコンを起動させて転送されたレギオンを呼び戻してしまったんですね。พอไปกระตุ้นไอ้สัญลักษณ์ตะแกะมันก็เลยดีกลับมาโอ้นี่มันย้อนแบบไปช่วงแรกเลยนะเนี่ยแล้วไอเรียนาเนี่ก็ยังชมด้วยนะขนาดเป็นศัตรูกันนั้นเนี่ยตัวส่งสัญญาณแบบจุดต่อจุดโดยไม่ใช้การสนับสนุนจากแหล่งพลังงานแต่ใช้ให้การคำนวณมิน่าพวกเขาถึงบุกเข้ามาในสถานีอวกาศได้ถ้ามีความสามารถขนาดนี้ท่าทางว่าห้องทำงานของคุณเฮอร์ต้าก็คงจะไม่ปลอดภัยแล้วสิเราถามเกี่ยวกับรายละเอียดนะครับว่ามันเจ๋งมากเลยเหรอนั่นというか彼女は現実をプログラムのように編集できるんです。มันทำได้ขนาดนี้เลยเนี่ยเขาบอกว่ามันสามารถเอาความเป็นจริงมาเรียบเรียงได้อย่างอิสระเลยแหละเหมือนกับโปรแกรมとんでもない話だと思うでしょ僕もずっとただの絵空事だと思っていました仮面の愚者以外誰も信じていなかったことですようんうん。近くに奇妙な信号があります。別の落書きかもしれません。にみグラビティあんうんどい、ให้เราไปตามหาสินะ。クエスチョンマークまでつける。あらや。クエスチョンマーク。僕たちをからかっていますね。なぜボブไปมีเวลาทิ้งขนาดนี้ไว้ตั้งแต่ตอนไหนเนี่ย。あ、ไปต่อ。彼女はベース部分に向かったようです。まあ当然かも。あれ、消えてしまいました。解読したのに途切れ途切れになってますね。แล้วคนทั่วไปไม่เห็นเฮ้ยอยู่นี่แหละแล้วคนทั่วไปไม่เห็นเลยเนี่ย周囲を探してみましょう。โบ๊ะบ้านี่ไงสามที่ใช่ไหม今度こそ私を楽しませてくれる。ここまでの行動は本当に退屈だった。อะไรอ่ะเหมือนคุยกับใครคนนึงอยู่เลยเนี่ยเขาบอกว่ารอบนี้ให้พวกเราเล่นอะไรสนุกๆบ้างได้ไหมข้าวก่อนๆน่ะน่าเบื่อชะมัดซุยบุนと余裕がありますね器物のリストを見ているのでしょうかเลโอนาร์ดนะครับสันนิษฐานว่าซิเวอร์วูฟกำลังอ่านสารบัญวัตถุหายากสะสมอยู่สินะเราบอกว่าเขากำลังคุยกับใครこの様子だとしばらくの間この部屋にとどまっていたようですね誰かを待っていたのかもしれません。ああ、ばあ、ばあ、え、たちゃん、それから何が起きたのかはわからないので、他の場所も探してみましょう。ไปต่อนะ。นี่มีร่องรอยตรงไหนอีก？สแกนกราวิตี น่าจะตั้งใจให้เป็นรูปเครื่องหมายเกี่ยวกับพวกของตัวคำพูดอ่ะนะ。こ
こんなところに落書きを残すなんて、敵ながらあっぱれ。これは聞いた話ですが、パンクロードにはハッカーがハッキングする際、故意に何らかの痕跡を残して、発見されるのを待つという伝統があるそうです。เป็นจดหมายท้าทายจากซิเวอร์บูมเหรอเนี่ย挑戦状みたいですよね。โอเคหลักๆคือเป็นชาวปังโหลดใช่ไหมแล้วก็ถ้าสมมุติแฮ็กใครได้ก็จะทิ้งจดหมายท้าทายไว้ให้ด้วย彼らはそれをパンクロードの精神と呼んでいるそうです。ถูกเรียกว่าปังโหลดเมนทาลิตี้ต้องเผชิญหน้าถึงจะรู้แพ้รู้ชนะ人生をゲームとみなして楽しくプレイすることが最も重要だそうですよ。そういった考え方は理解できませんが、この前もあと少しというところまで行ったのに。まあ、เราบอกให้เขาสนใจงานในมือก่อนนะครับ。通りですね。あ、彼女が先に進むようです。เหมือนค่อยๆแบบให้เบาะแสมาเรื่อยๆเลยนะจะเจอตัวไหมในเควสนี้เนี่ยซิเวอร์บูฟเนี่ยどうやら仲間と一緒に監視室に行くようですเอานี้ก่อน行こう店の身分データはもう登録したเอ๊ะข้อมูลตัวตนปลอมของเธอเรียบร้อยแล้วคือข้อมูลใครอ่ะなるほど自分が先に侵入して他の仲間が正面から入れるよう手配する典型的なハッカーの手口ですね。ตัวตนปลอมเป็นชื่อเลโอนาร์ดเนี่ย使用した名前บันเทิงแหละカーニベルレオナードก็คือเลโอนาร์ดโดนเอาตัวตนไปใช้ใช่ไหมเรื่องข้อมูลเนี่ยまさか僕の身分データを盗んだというのですか？このログ定期メンテナンスの時は気づきませんでした。自分の名前だからと無意識のうちに飛ばしてしまったのかも。なんて。เป็นใครใครก็ต้องบ่นหยาบนะเนี่ยし気を抜いただけですよ。普通なら自分の名前を入念に確認したりしないでしょ。ほら、僕に非があるとは思いませんよね。ね。あ、ไปต่อ。ท่านนายรับผิดชอบเรื่องเกี่ยวกับการวิจัยไม่ใช่เหรอ？เสร็จปุ๊บจะมาโดนใช้เป็น ID ที่เอามาแฮ็กก็ไม่แปลกนะ。มันน่าจะมีเรื่องของตัวเขาเรียกอะไรอ่ะ？ชั้นความลับป่ะถ้าภาษาไทยผมจำภาษาอังกฤษไม่ได้แล้วอารมณ์เหมือนแบบแบ่งระดับเรื่องของการใช้งานเกี่ยวกับยูเซอร์ว่าแต่ละคนมีสิทธิ์เข้าถึงอะไรบ้างอย่างนั้นนะครับอะไรอ่ะ一つとして同じ落書きがないなんて อันนี้ลูกอะไรเนี่ยมันคือระเบิดเหรออ่ะสแกนเอ๊ะเดินหายไปเฉยๆเลยเหรอ破損しているのかもしれませんその可能性は低いと思います。ほら、มีขั้นตอนทะลุกำแพงที่ชัดเจนมากไม่ใช่การเทเลพอร์ตแล้วมันคืออะไรอย่าบอกว่าข้างหน้ามีห้องอะไรสักอย่างนะ。待ってください。わかりました。これはおそらく器物の効果です。きっとここにはデフォルトで設定された。เลโอนาร์ดบอกว่านี่น่าจะเป็นผลกระทบจากวัตถุหายากตรงนี้เคยมีพื้นที่ทับซ้อนที่ถูกติดตั้งเอาไว้ล่วงหน้าเดาว่าผู้บุกรุกคงมาเจอและใช้ประโยชน์จากมันดูดิเดずっと器物のリストを見ていたわけだこのスペースは正確の収容場所につながっているに違いありません。何か覚えていませんか？あなたはそこで正確を体内に入れられたのでしょう？พื้นที่ส่วนนี้เชื่อมต่อกับห้องเก็บสเตลลารอนนี่นี่จำได้หรือเปล่าพวกเขาเอาสเตลลารอนใส่เข้าไปในตัวเธอที่นั่นแหละเหมือนจะจำภาพนั้นได้นะครับแล้วตอบกลับไปนะ彼女たちの目的が正確ならどうしてあなたを置き去りにしたんでしょうか？ถ้าเป้าหมายเจ้านี่คือสเตลลารอนงั้นทำไมถึงปล่อยเธอไว้ที่นี่ล่ะจากความสามารถของเขาแล้วเขาน่าจะต้องหลบหนีไปพร้อมกับสเตลลารอนได้อย่างไม่มีปัญหานี่นะก็ตามในเรื่องมันตั้งใจปล่อยไม่ใช่เหรอนี่เขาเทเลพอร์ตเราไปที่ไหนเนี่ยเอ๊ยปืนเหรอここには落書きがない困りましたねว้าวเรามาห้องเก็บลิลิกอะไรสักอย่างมันจะเรียกว่าลิลิกได้ไหมนะเกมนี้รู้สึกมันจะใช้คำอื่นนะครับพวกวัตถุหายากどうにも理解できません彼女は本当に何もせずにここを去ったのでしょうかลูกตาอะไรเนี่ย遠路はるばるやってきて何も持ち出さないどころか何も残さないなんて性格ハンターってこんなにスマートなんですかレオナーナイナーฟังนะโดนแฮ็กแล้วยังมีหน้าไปชมเขาอีกเขาเนี่ย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 เขาเนี
少し変に聞こえるかもしれませんが、僕が言いたいのは、ビエラティドネキャナナ。見知らぬ場所で目を覚ますのはきっと辛いでしょうということです。ไปต่อ。เราบอกว่าไม่เป็นไรหรอก。どうやら彼女たちの目的は単純なものではないようです。あなたの助けになるような手がかりが見つかるといいのですが。そうで。口に出したせいで余計に不安になってきました。นี่คือปืนให้คะแนนเหรอเนี่ย。できることを探さて。あ、これを見てください。採点銃の収容場所に奇妙な訪問ログが残っています。นี่เขาบอกว่าประวัติการเข้าชมของเจ้าปืนเนี่ยมันมีอะไรแปลกๆด้วยนะ。時間はเป็นช่วงเวลาที่กองทัพแอนติเมเตอร์มาพอดีสตาฟ์たちは避難していたはずですから、これは彼女たちが残したログ。もしかして、ฮะ、ปืนประเมินให้คะแนน。เอ้าได้นี่ด้วยเหรอ achievement ฮะเออแปลกดีนี่ให้ไปที่ไหนต่อเนี่ยตรงส่วนภารกิจนี้ไม่ได้ให้สแกนเองนะซึ่งดีแล้วแหละเพราะว่าถ้าสมมุติให้สแกนเองแล้ววิ่งหาน่าจะเหนื่อยณตอนนี้นะณตอนนี้แต่ถ้ามีก็จะบันเทิงหน่อยやっぱり彼女はここに来ていますนี่มันไอห้องที่มันมีเศษดาบพี่ไม่โกป่ะใช่ไหมนี่ไงแล้วก็ปีกนักผจญภัยของเคนชินยังไงต่อแล้วเนี่ยไหนเราดูดิมีหลุมดำด้วยเออนี่เหมือนจะไม่เกี่ยวไอเสียงตืดๆๆๆคืออะไรอ๋อเอ๊ะกาวิติอยู่นี่แหละแต่อันนี้ดูน่ารักเหมือนกันนะเนี่ยさっき思い出したのですが、ミスヘルタのコレクションの中にパンクロードの精神と呼ばれるゲームカセットがあったんです。ในของสะสมมากมายของคุณเฮอร์ต้ามีตลับเกมที่ชื่อว่าปังโหลดเมนทาลิตี้อยู่นี่มันเป็นอันเดียวกับที่อยู่ในซิมูเลตยูนิเวิร์สมีความสามารถเรื่องของการแปรธาตุนะครับแปรธาตุให้มอนมันแพ้เพิ่มอ่ะนะนี่เราบอกว่าปังโหลดคืออะไรあなたも思い当たる節があるようですね実はそのカセットは行方不明の器物のเป็นของที่อยู่ในรายการวัตถุหายากที่หายไปこの2つの出来事は無関係だと思っていたคือแอบเอาไปด้วยเหรอあのハッカーが性格ハンターとしてわかったわかりましたよその彼女が器物のリストを気にしていたのも任務完了後に宇宙ステーションにとどまっていた。คือซิวบูฟเนี่ยนอกจากจะมาทำภารกิจกับทัพด้าก็ยังเอาไอ้ปังโหลดนั่นกลับไปด้วยเหรอ性格ハンターとしての行動を僕たちが調査する際の目くらましにするなんてすごい。おお、น่าสนใจนะเนี่ย。ですが、一つ気になる点があります。器物はミスヘルタが何よりも大切にしているもの。そのため、เขาบอกว่ามีบางจุดที่ยังไม่เข้าใจวัตถุหายากเป็นสิ่งที่คุณเฮอร์ต้าทะนุถนอมที่สุดคำขอเข้าชมทั้งหมดจะส่งผ่านคอมพิวเตอร์ในห้องควบคุมหลักไปยังห้องทำงานของเธอก่อนหน้านี้มีนักวิจัยอยากจะแอบนำวัตถุหายากมาทำการวิจัยโดยไม่รายงานสุดท้ายก็โดนเขาจับได้ทั้งหมดเราถามนะครับว่าห้องควบคุมหลักคงไม่ได้โดนแฮ็กไปด้วยหรอกไหมตอบได้ยากคำถามนี้แต่このハッカーの実力を考えるとนี่มันก็มีโอกาสโดนอย่างนั้นน่ะ難しいことではないでしょう งั้นไปต่อ主制御室に行って確かめเขาให้เราไปตรวจสอบฝั่งของห้องควบคุมหลักต่อนะรู้สึกเหมือนมันมีวัตถุหายากเพิ่มหรือเปล่าหรือผมเข้าใจผิดมีบางอันไม่คุ้นด้วยแฮะแต่ก็ไม่เป็นไรอาจจะไม่ได้สังเกตนะนี่ไปไหนต่อเอ่ยข้ามพวงนี้ก่อนเดี๋ยวผมเข้ามาตีจริงๆเขาบอกว่าแพทเนี่ยครับมีการอัปเดตระบบซึ่งถ้าตีมอนในแมปจะมีโอกาสเจอพวกทอดเลอร์ด้วยนะถ้าฆ่าได้เราจะได้ของเพิ่มก็ต้องสอยก่อนมันหนีแล้วนะยังไงต่อเอ่ย待って動かないでください宇宙ステーションのスクリーンを見ると続々してしまいます
ทำไมเขาห้ามเราแรงขนาดนั้นเลยเนี่ยนั่นเป็นことだ訪問ログだけでなく全ての端末の通信ไม่ใช่แค่บันทึกเข้าชมสัญญาณทั้งหมดของเทอร์มินอลก็โดนปิดหมดเลยก่อนหน้านี้ฉันนึกว่าเป็นฝีมือของกองทัพซะอีกเราถามนะคะว่าต้องรีสตาร์ทหรือเปล่าอ่ะให้จัดการเรื่องสำคัญก่อนคือทำอะไรでも少し変ですね彼女は端末の通信を一時的に遮断したのにローカルデータには手を触れていないようです。เหมือนจะระงับสัญญาณเฉยๆนะแต่ว่าไม่แตะต้องข้อมูลเลย性格ハンターなのに性格を持っていかないハッカーなのにローカルデータを消さない เราบอกเขาก่อนเลยนะว่าอาจจะเป็นกับดักก็ได้大丈夫僕こういうの得意なんですよこのプロトコルを見てくださいมีโปรโตคอลด้วยเนี่ยอ้าวอ้าวเจริญแหละแล้วห้องนี้คนอยู่ยังเยอะเลยมีสตูโผล่เหรอเอ๊ะนี่โดนดึงเข้าไปเหรอเนี่ยอะไรเนี่ยเร็วนะนี่มันอะไรเนี่ยจะตามรอยเขาแล้วโดนเขาเล่นรัวๆเลยนะเนี่ยถ้าสมมุติไม่ได้มากับเราน่าจะหนักอยู่ほら僕の言った通りでしょあのハッカーが残したローカルデータにはやっぱり何か仕込まれていた今なら器物の出し入れ記録を調べられあれおかしいですねこの器物宇宙ステーションから持ち出されていないんです。เขาบอกว่าวัตถุหายากชิ้นนี้เหมือนจะไม่ได้ออกจากสถานีอวกาศนะเราถามเลยแล้วกันจู่ๆมันหายไปดื้องั้นเหรอ結論から言えばそうなりますね記録によるとこの器物はมันทึกบอกไว้ว่าสุดท้ายแล้ววัตถุหายากชิ้นนี้ถูกส่งไปที่ห้องทำงานคุณเฮอร์ต้าจากนั้นก็หายไปเลยอ混乱してきました銀狼は何がしたかったのでしょうまさかこの落書きは本当に僕たちをやないらわいけない。こんな風に考えたら負けですね。นี่เราต้องไปห้องทำงานของเฮอร์ต้าใช่ไหมถ้าส่งนี้เนี่ยกดล็อกกราวิตี อิโมจิใช่ไหมเนี่ยมีหมดในเรื่องอ๋อคือให้เราไปตามหากาวิติเพื่อมาปลดฝังของไลโคนอ่ะฮะเราก็มีท้าทายตู้เกมคืออะไรให้ค้นหาตรงส่วนของกาวิติที่ซ่อนอยู่ก็จะได้ของแล้วก็มีเป้าหมายถ่ายรูปด้วยน่าจะมีหลายแบบอยู่มีรหัสที่ซ่อนอยู่อยู่ตรงเบนเบนโซนนี้เรากดเข้าร่วมอันนี้ก่อนผมน่าจะงมโขงสักพักละมั้งหลักที่ซ่อนอยู่มีทั้งหมดด้วยกันอยู่3จุดจุดที่1อยู่ตรงนี้โอเคสแกนกราวิตินะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยวิ่งมาก่อนจุดที่2โอ้อยู่นี่เหรอเนี่ยได้เราดูพื้นข้างล่างก่อนแล้วกันเมื่อกี้น่าจะมีอยู่ที่3จุดละมั้งฟังว่าน่าจะไม่มีที่แปลกๆนะโอเคนี่อันนึงโบอันที่3ครับรูปอะไรเนี่ย3999ป่ะเสร็จสิ้นภารกิจนี่ได้ตรงส่วนของเจมด้วยถ่ายภาพถังขยะถังขยะเหรอเดี๋ยวนะ
มีอะไรบ้างเนี่ยมีจุดวาร์ปถังขยะแล้วก็มีหุ่นยนต์มันไม่ได้มีตัวส่วนอ๋อนี่นี่กดคุยได้ถ่ายรูปเป้าหมายเหรอผมก็นึกว่าถ่ายรูปแบบปกติถ้าอย่างนั้นเราต้องกดคุยนี่เราจะไม่บันทึกนะอีกอันนึงเป็นถังขยะใช่ไหมนี่น่าจะได้นี่ไงเรียบร้อยเจ็ดไทนี่ดาเมะเอ๊ะทำไมพูดว่าฝันไปเถอะล่ะもう一度だけ言うけど、ルアンメイがあなたに何を吹き込んだかなんてどうでもいいの。模擬宇宙を閉鎖するってありえないから。มีการพูดถึงลูเมด้วยนะเขาพูดว่าฉันจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายนะฉันไม่สนว่าลูเมไปเป่าหูอะไรนายไว้ที่จะปิดซิมูเลตยูนิเวิร์สงั้นหรอไม่มีทางซะละเฮลตาซังこれは私が決めたことนะเฮลตาซังนี่เป็นการตัดสินใจของฉันชิซมอนนั้นฉันถามหน่อยเพื่อโปรเจกต์นี้พวกเราลงทุนอะไรไปบ้างเวลาหลายร้อยชั่วโมงทรัพยากรของทั้งดาวดวงหนึ่งเลยเหรอแถมยังมีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าที่สุดในจักรวาลด้วยทั้งดาวเลยนะそこまでして我々は何を得たのでしょうか未知疑惑แล้วพวกเราได้อะไรบ้างความไม่รู้ความสงสัยและรายงานข้อผิดพลาดที่ยาวเหยียด当初我々はアイオンが行動する縮小世界を垣間見ることはできないかと考えตอนแรกพวกเรานิยามซิมูเลตยูนิเวิร์สไว้ว่าจะสร้างโลกใบเล็กๆที่สามารถซื้อพาล่องลอยของเทพดาราได้แต่ตอนนี้มันห่างไกลจากเป้าหมายนี้ไปเรื่อยๆแล้วโมกิ宇宙にはエラーが必要あなたが言ったことじゃない現状のโมกิ宇宙はเธอพูดว่าซิมูเลตยูนิเวิร์สย่อมมีข้อผิดพลาด何が不満なの นี่เป็นคำพูดของนายเองเห็นได้ชัดว่าสถานการณ์ในตอนนี้ตรงตามเป้าหมายทุกอย่างแล้วทำไมถึงไม่พอใจล่ะ私は知識の本流を評価していますが模擬宇宙が永遠に処理待ちの契約ฉันชมในความรู้ที่ท่วมท้นแต่ไม่อาจยอมรับได้ว่า Simulate Universe จะเป็นแค่สัญญาแผ่นหนึ่งที่ต้องดำเนินการเฮลตาซังเฮลตาคิดดูดีๆสิโปรเจกต์นี้สร้างความประหลาดใจให้เธอตั้งเท่าไหร่แล้วคิดดีๆอีกทีว่ามันทำให้เธอผิดหวังมากเท่าไหร่แล้วทำไมผมฟังแล้วรู้สึกเหมือนกลัวความผิดหวังกันยังไงไม่รู้เลยโมกิ宇宙は私を失望させたことなんてない私を失望させているのはあなたでしょเขาผิดหวังในตัวสเกลลัมนะฮะคิดว่าตัวเองเก่งนักหรือไงตอนนี้นายก็เป็นเหมือนสมาชิกของสมาคมทึมนั่นแหละคนนี้คือบ่นมากๆเลยนะเนี่ยตีกันเฉยเลยเฮ้ยเฮลตาซังว่าทักษิว่าอาณาตานิกิมงโอไดเตอร์วาเคเดโมนาเคเดบะอาณาตากะโมกิยูจูโนเกลลัมบอกว่าฉันไม่ได้ตั้งใจจะสงสัยในตัวเธอและก็ไม่ได้ปฏิเสธความพยายามของเธอที่มีต่อซิมูเลตยูนิเวิร์สด้วยแต่ตอนนี้ฉันอยากให้ความรู้และแรงบันดาลใจได้มีพื้นที่เติบโตเป็นอิสระมากขึ้นโฮต้าน่าจะปฏิเสธแบบทานหัวชนฝาเลยนะเนี่ยในเรื่องการปิดซิมูเลตยูนิเวิร์สอะอาณาตานุกิจุสมุอิชชอนิมอตเตอิตเนะถ้านายไม่คิดจะทำต่อก็ออกไปซะเถอะแล้วไปบอก2คนที่เหลือเองแล้วกันอ้อเอาเทคโนโลยีของนายกลับไปด้วยนะฉันไม่ต้องการฉันเอดริอันเทลเลอร์ยาอิปซิลอนอาคาฮานาโนโรจินโอซากัสคอตนิสุรฮักชิกิกักไกนิโคเอโอคาเกตัตเตอิฉันไปหาเอดริอันเทลเลอร์ก็ได้ไปหาตาแก่จมูกแดงเอฟซิลอนก็ได้หรือจะไปหาสถาบันแห่งปัญญาก็ได้อย่างน้อยพวกเขาก็ไม่คิดจะทิ้งไปกลางคันแบบนี้หรอกนะดูโกรธมาก
สกริวกัม私たちは知り合って長いけど。สกิลลัมเราเองก็รู้จักกันมานานแล้วแต่นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันあなたのこと初めて冷たい鉄だと。รู้สึกว่านายเป็นแค่เหล็กเยือกเย็นชิ้นหนึ่งเท่านั้นงอนเฉยเลยอ่ะแต่ผมเข้าใจได้นะกรณีที่ถ้าสมมติมันไม่มีวี่แววในเรื่องของการสำเร็จเลยบางทีก็ต้องมีการคัดลอสบ้างเดี๋ยวเราลองคุยกับเลโอนาร์ดก่อนแล้วกันเอาคุยได้ไหมเนี่ยไม่ได้โอเคงั้นไปที่ฝั่งของสเกลลัมขอโทษด้วยนะคุณผู้บุกเบิกหน้าขายหน้าจริงๆเราถามว่าเกิดอะไรขึ้นหรอเป็นเพราะฉันเองแหละฉันเป็นฝ่ายเสนอเฮอร์ซ่าว่าจะยุติความร่วมมือด้านวิชาการไปอย่าเข้าใจผิดล่ะฉันไม่ได้จะต่อต้านโปรเจกต์ของเธอหรอกซิมูเลตยูนิเวิร์สเป็นการทดลองที่ยิ่งใหญ่และเฮอร์ซ่าก็เป็นอัจฉริยะที่น่าทึ่งแต่ในทิศทางการวิจัยระยะยาวพวกเรามีความเห็นไม่ตรงกันเท่าไหร่และความเห็นที่ไม่ตรงกันก็มักจะนำมาซึ่งอคติแล้วอคติก็จะขัดขวางความรู้ดังนั้นฉันควรยุติความร่วมมือที่ผิดไปจากความตั้งใจเดิมใช่ไหมในแง่ของความรู้สึกฉันก็อยากจะเชื่อเฮอร์ต้าแต่ในความเป็นจริงฉันจำเป็นต้องจัดการตั้งแต่ตอนนี้คุณกำลังกังวลเรื่องสภาพจิตใจของเธอสินะเราบอกว่าก็นิดหน่อยแล้วกันครับสกิลลัมบอกว่าสรุปก็คือฉันเลือกเวลาได้ไม่เหมาะเอาซะเลยความรู้สึกของสิ่งมีชีวิตก็เหมือนน้ำขึ้นน้ำลงฉันไม่ได้มองทิศทางของแสงจันทร์ให้ดีๆเองงั้นปล่อยให้เฮอร์ต้าอยู่คนเดียวสักพักดีกว่าเธอจะได้สงบสติอารมณ์บ้างนี่จะเป็นประโยชน์ต่อการเจรจาของพวกเราในภายหลังส่วนซิมูเลตยูนิเวิร์สถ้าพวกคุณมาเพราะมันแล้วก็ฉันอาจจะพอเป็นตัวแทนเพื่อตอบคำถามคุณได้บ้างเราเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับเคนซักมิซรินโนอุคโนคาการิบิฮอชิโบชิโอซัสโคโตคุนาเซเกนพังคุโนเซชินเขาผลข้อมูลเกี่ยวกับไอ้ปังโหลดเมนทาลิตี้ให้เรานะเนี่ยกองไฟในสุดลึกของป่าทึบดาบหินเดียวดายที่ชี้ไปยังดวงดาวปังโหลดเมนทาลิตี้งั้นหรอนั่นไม่ใช่วัตถุหายากทั่วไปเลยนะเพื่อนนั่นเป็นจดหมายลักที่กาแล็กซี่เรนเจอร์คนหนึ่งเขียนให้จักรวาลนี้คุณผู้เบิกคุณรู้เกี่ยวกับปังโหลดมากแค่ไหนล่ะเราบอกว่าไม่รู้เลยแล้วกันนั่นเป็นดวงดาวที่สร้างขึ้นจากข้อมูลและตัวอักษรในปังโหลดพอเหตุของความเป็นจริงกับภาพลวงตานั้นเลือนลางเหมือนกับกลางวันและกลางคืนส่วนเอเธอร์คาเทรสเหรอไม่มั่นใจการออกเสียงนะครับภาษาอังกฤษเปล่าไม่ชัวร์เอเธอร์กาทริสเป็นชิปที่แฮกเกอร์ของปังโหลดใช้แก้ไขความเป็นจริงมันจะบันทึกวิธีการรับรู้และแก้ไขโลกของพวกเขาเอเธอร์คาเซตต์ว่าฮักเกอร์の生命の記録であり存在の証明เอเธอร์กาทริสคือบันทึกชีวิตและหลักฐานของการมีชีวิตของแฮกเกอร์ส่วนเทปที่สถานีโอกาสเก็บไว้เป็นของตำนานคนหนึ่งในนั้นพวกเขากลายเป็นกาแล็กซี่เรนเจอร์โดยบังเอิญเขาข้ามผ่านจักรวาลได้ได้ออกท่องเที่ยวไปทั่วเป็นเวลานานและได้เห็นเรื่องราวรวมไปถึงผู้คนอย่างมากมายข้ามจักรวาลเลยเหรอนี้ก็อารมณ์เดียวกับตะลุงเว่ยเด้เบลว่าครับในนั้นมีรายละเอียดที่ทั้งองค์กรและสถาบันแห่งปัญญาไม่เคยได้บันทึกไว้ด้วยเหตุนี้มันเลยกลายเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลการคำนวณจำนวนมหาศาลในซิมูเลตยูนิเวิร์สใช่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงนะเพื่อนเทปตลับนี้ยังไม่เคยออกจากสถานีอวกาศเลยเขาเรียกเป็นเทปเหรอจริงๆมันคือตลับเกมป่ะถ้าเป็นภาษาไทยอ่ะที่ควรจะเป็นหรือเปล่า
模擬宇宙にとってあれは重要な参考資料อย่างที่ฉันว่าไปเมื่อกี้สำหรับ Simulate Universe แล้วมันเป็นแหล่งอ้างอิงที่สำคัญดังนั้นข้อมูลของมันจึงถูกหยิบยกออกมาเพิ่มเข้าไปในการคำนวณโมเดลของจักรวาลคงเป็นการตัดสินใจที่เฮอร์ต้าฉุกคิดขึ้นมาได้แต่เพราะไม่ได้บอกคนอื่นเลยทำให้มันรวมอยู่ในรายการของสูญหายเหรอคือเหมือนมันโดนใช้กับ Simulate Universe นี่ป่ะเราบอกว่าอีกฝ่ายอาจบุกเข้าไปในห้องทำงานあなたの心配もわかります相手がヘルタさんのオフィスに侵入しようとしたのならสเกลลัมบอกว่าฉันเข้าใจในความกังวลของทุกคนถ้าอีกฝ่ายเคยพยายามจะแฮ็กเข้าห้องทำงานของเฮอร์ต้าอย่างนั้น Simulate Universe ก็จะกลายเป็นเป้าหมายต่อไปของเธอคนนั้นอย่างแน่นอนあなたさえในเมื่อเป็นแบบนี้คุณผู้เบิกถ้าคุณไม่ถือสาแล้วก็ช่วยอนุญาตให้ฉันได้มีส่วนร่วมเล็กๆน้อยๆในการตรวจสอบของพวกคุณด้วยเถอะนะอย่างที่พวกคุณรู้กัน Simulate Universe จะปิดชั่วคราวก่อนฉันกับเฮอร์ต้าจะได้ข้อสรุปที่แน่นอนมันจะถูกปิดกั้นเอาไว้ตลอดและจะไม่เปิดใช้งานอีกเอ๊ะเดี๋ยวแล้วจะฟาร์มไงอ่ะคาเซ็ตโนเดต้าโอชิราเบรุไซโกโนชานซ์นาโนเดสฮะเดี๋ยวๆๆๆมันเป็นแหล่งความหลักของผู้เล่นเลยนะเขาไม่ปิดหรอกมั้งฉันจะอาศัยข้อแตกต่างของตัวเองเมื่ออยู่ใน Simulate Universe มาช่วยเหลือคุณเท่าที่จะทำได้ถือเป็นการแสดงคำขอโทษที่ฉันเป็นฝ่ายปิด Simulate Universe นี่เป็นคำแนะนำจากฉันหวังว่าคุณจะลองเอาไปคิดดูอะไรเนี่ยมีข้อนี้ด้วยเนี่ยไม่บังคับพูดคุยกับเลโอนาร์ดอ๋อคือเลโอนาร์ดก็ได้ยินไปพร้อมเราใช่ไหมเนี่ยโมกิ宇宙を閉鎖あれはミスヘルタの事件ก็คือดูช็อกใช่ไหมこれって僕のせいだったりするんでしょうかไม่เกี่ยวกับเรื่องศัตรูบกหรอกดูจากสภาพอ่ะนะあなたの自分には何もでも自分を責めてばかり。スクリューガムさんの話から察するに、これからもう一度調査するんですよね。ああ、ใช่。เดี๋ยวเราฝั่งเราเนี่ยครับจะน่าจะต้องเข้าไปใน Simulate Universe แล้วยังไงต่อ。今回おそらく僕は同行できません。なので、オフィスに残って。เขาบอกว่าถึงตัวเขาเองเนี่ยจะเข้าไปไม่ได้แต่ฝั่งของตัวเขาก็จะช่วยเหลือในเรื่องของการตรวจสอบข้อมูลที่รั่วไหล。こんなに大きなプロジェクトに参加するのは初めてなんです。でも。ดูค่อนข้างดีใจที่ได้ทำงานกับสเกลลัมนะนะน่าจะไม่ผิดรูปเขาอยู่ตรงนี้น่าจะใช่นี่ไงเทนไซคลับ会員番号の今ちょうどเนี่ยเนี่ยตัวจริงกับรูปนี้ค่อนข้างต่างกันอยู่นะเฮ้ข้อเควสครับ準備はいいですかพร้อมแล้วไปกันเถอะ今回は通常とは異なる方法これにより我々はเดี๋ยวนะมันมีไดร์ล็อกให้คุยใช่ไหม準備はいいですปึ๊บปึ๊บมีคำถามมีอะไรให้ถามบ้างจะปิดจริงๆหรอ実は先ほどお伝えした理由เขาบอกว่าใช่แล้วล่ะนอกจากเหตุผลที่ว่าไปเมื่อกี้ยังมีเหตุผลเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยฉันว่าปฏิหารใน Simulate Universe ควรมีสิทธิ์ได้เติบโตและงอกงามด้วยตัวเองไม่ใช่โดนแทรกแซงโดยเจตจำนงของคนอื่นก็เหมือนจักรวาลจริงๆนั่นแหละยิ่งเฮอร์ต้าทุ่มเทแรงกายแรงใจก็ยิ่งห่างไกลจากจักรวาลที่หวังเอาไว้เอาเป็นว่าการเปลี่ยนแปลงในทุกๆวันกำลังทำให้ความสามารถของเธอถดถอยเรื่อยๆเอ๊ะฉันหวังว่าจะสามารถปลดปล่อยเพื่อนสนิทออกมาจากสถานการณ์แบบนี้ได้แต่ฉันต้องบอกไว้ก่อนนี่เป็นความเห็นฝ่ายเดียวของฉันสำหรับเฮอร์ต้าพวกคุณน่าจะพอเดากันได้กาแล็กซี่เรนเจอร์ที่คุณเอ่ยถึงคือเป็นกลุ่มคนที่พกตาช่างติดตัวตลอดเวลาพวกเขาเชื่อว่าความยุติธรรมทั้งหลายในจักรวาลนั้นมาจากการกระทำของแต่ละคนแล้วเราถามต่อนะครับว่าจดหมายรักที่เขียนถึงจักรวาลคือ
นี่เป็นคำอธิบายที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ Galaxy Ranger ในความคิดของฉันน่ะพวกเขามักจะมาพร้อมเสียงเพลงและเสียงแตรเดินไปตามพาร์ทล่าสังหารเพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับคนหรือกลุ่มที่ได้พบเจอพร้อมทั้งมอบวายลดเลิศและบทกวีเหรอแต่เรื่องราวก็ย่อมต้องมีตอนจบพวกเขาหายไปจากแสงสปอตไลท์เมื่อนานแสนนานมาแล้วนี้เราถามเรื่องเกี่ยวกับปังโหลดอีกทีหนึ่งนะครับเผื่อไว้ก่อนที่นั่นมีสิ่งมีชีวิตกลุ่มหนึ่งที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยและพยายามจะสัมผัสสายลบแห่งความเป็นจริงพวกเขากำลังนำภาษาความคิดและแม้แต่ความรู้สึกของดาวทั้งดวงมาถักทอเป็นอักษรที่สิ่งมีชีวิตอนินทรีย์ก็สามารถเข้าใจได้เหมือนกับผีเสื้อวานและตัวคุณที่มีชีวิตเพียงรูปแบบเดียวในมหาสมุทรแห่งข้อมูลและใช้ความยาวที่แตกต่างกันของรหัสมาเป็นตัวกำหนดขอบเขตการอธิบายเราถามนะครับว่าที่แท้ก็เป็นข้อมูลอะไรเนี่ยสกิลลัมบอกว่าบางทีความดีใจความโกรธความเศร้าและความสุขของสิ่งมีชีวิตอินทรีย์ก็เป็นวิธีแสดงออกอย่างหนึ่งของข้อมูลคุณว่าไหมนี่เราไปกันเถอะผมยอมนั่งคุยนะครับเพราะไม่มั่นใจว่าสุดท้ายแล้วถ้าผ่านเควสเนี่ยมันจะยังสามารถคุยได้ไหมเลเวลที่แนะนำคือ68ตัวละครที่แพ้ส่วนใหญ่เป็นการแพ้ธาตุกายภาพนะมีซิวบูฟให้ทดลองใช้ด้วยงั้นก็เรากดจัดทีมด่วนได้ไหมโอเคถ้าได้งั้นตามนี้เลยนี่ไงยังไงซักก็มีซิวบูฟให้ลองเพราะฉะนั้นเราย้ายได้ยาวๆนะครับคุณรู้สึกถึงละลอกคลื่นสภาวะไร้น้ำหนักทำให้คุณควบคุมแขนขาไม่ได้คุณพันตื่นขึ้นมาท่ามกลางตัวอักษรและโค้ดที่ไหลเอาอ่านยังไม่ทันจบเลยก็คือตื่นมาท่ามกลางโค้ดใช่ไหมเข้ามาสู่โลกของ Simulate Universe นี้สกิลลัมก็ยังติดต่อเราได้อยู่เราถามว่าคุณอยู่ที่ไหนทุกส่วนของสกิลลันอยู่ข้างนอกนะครับอ๋อเขาจะเป็นคล้ายๆมอนิเตอร์ดูส่วนของระบบให้เราคุณนี่เราอยู่ในชุดข้อมูลที่มีเอเทอร์คาทริดอยู่ลองมองไปรอบๆแล้วบอกฉันหน่อยว่าคุณเห็นอะไรบ้างแฮกเกอร์อยู่ข้างหน้าそれは模擬宇宙の記録から生成されたホログラフィー。สรุปว่านั่นเป็นบันทึกโฮโลแกรมที่ Simulate Universe สร้างขึ้นทุกๆตัวแปรไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ล้วนถูกบันทึกเอาไว้แน่นอนว่ารวมถึงร่องรอยของผู้มายืนด้วยพวกคุณพูดถูกการบุกรุกของศัตรูลุกลามมาถึงส่วนลึกของ Simulate Universe แล้วห่างจากชุดข้อมูลที่มีเอเทอร์คาทริดแค่นิดเดียวเท่านั้นสิ่งที่พวกเราเห็นคือบันทึกภาพเหตุการณ์ในตอนนั้นเขาบอกให้เรายืนอยู่ที่เดิมก่อนขอฉันลองใช้ประโยชน์จากบันทึกสักหน่อยพูดได้เหรอเนี่ยมอญ宇宙のフローを進めたのですよこれは過去の記憶อ๋อไม่ได้คุยกับเราเหรอเนี่ยเป็นแค่บันทึกเหตุการณ์ในอดีตเขาบอกว่าให้เราตั้งใจฟังก่อนนะไม่ได้หมกมุ่นอย่างแรกฉันไม่ได้หมกมุ่นกับมันเรื่องราวในเทปไม่ต่างจากหนังสือเรียนในปังโหลดเลยฉันไม่สนใจสิ่งที่ใครๆก็รู้หรอกนะอย่างที่สองนั่นไม่ใช่แผ่นเกมแต่มันคือเอเทอร์คาทิดซึ่งเป็นดวงตาสมองและหัวใจที่สองของแฮกเกอร์เธอเข้าใจไหมถ้ามีเทปสลับนี้เธอจะสามารถรู้ได้ว่าป๊อปคอร์นรวมรสอันที่สี่ที่เขากินไปในงานเปิดตัวหนังรสชาติเป็นยังไงมันเจ๋งขนาดนั้นเลยแหละอันนี้คือเปรียบเทียบใช่ไหมไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่และสุดท้ายฉันขอย้ำอีกรอบว่าฉันไม่ได้หมกมุ่นเลยนะที่ฉันไล่ยาวเหยียดขนาดนี้แค่จะอธิบายให้เธอเข้าใจว่ามันเจ๋งขนาดไหน
ข้าใจหรือยังคาฟก้าคุยกับคาฟก้าอยู่เหรอここはさっきまでいた宇宙ステーションと違う。เอาล่ะพวกเราออกเดินทางกันเถอะต้องรีบแล้วที่นี่แตกต่างจากสถานีอวกาศเมื่อตะกี้นี้เพราะที่นี่คือถิ่นของสมาคมอัจฉริยะอย่างแท้จริง今の会話から察するに模擬宇宙に侵入したのは2人だった。ฟังจากบทสนทนาแล้วคนที่เข้ามาในซิมูเลตยูนิเวิร์สมีทั้งหมดด้วยกัน2คนก็คือเธอแล้วก็เพื่อนของเธออีกคนดูจากสภาพคงเป็นครับกล้าจะชวนแล้วแหละCUGI WA NANI GA OKORU NO KA นี่สกิลลัมนะครับก็จะขอดูต่อว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะ同行者の視点に組み込みました ฉันจะให้คุณอยู่ในมุมมองของเพื่อนร่วมทางตอนนี้เธอจะมีปฏิกิริยาต่อท่าทางของคุณเอ๊ะคือจำลองเหตุการณ์จริงเหรออ่ะเห็นเขาบอก Silver Wolf Break ได้ดีๆเลยใช่ไหมกลับไปต่อให้ไม่ใช่ควอนตัมก็เบรกได้ถ้าผมจำไม่ผิดในเรื่องของเทคนิคเขาอ่ะอุ๊ยแรงอยู่นะเนี่ยแล้วสถานะผิดปกติเยอะมากเลยที่เบรกเข้าไปตะแกะคิดว่าคงมาจากแพสซีฟนะครับมันจะมีที่เหมือนโจมตีหรือสักอย่างนี่แหละเสร็จปุ๊บมันติดพวกเขาเรียกน่าจะเป็นบั๊กหรืออะไรเนี่ยมีเยอะมากตั้งแต่แบบลดพลังโจมตีลดป้องกันอะไรนั่นแหละ3 4อย่างได้ฮะถ้าจำไม่ผิดนะไปอย่างรวดเร็วทางแยกแค่นี้ทำอะไรใช้ไม่ได้หรอกเลือกทางเดียวคือซิลเวอร์วูฟเนี่ยทำให้ผมนึกถึงโบเนียนหรือบอนย่าครับที่อยู่ในฮงไคมากกว่าตัวจริงเขาที่อยู่ในสตาร์เรลอีกเนี่ยเซกุนิยูโตคานโจะนากามานิปุ๊บปุ๊บเซไคว่ามิอ่ะฮะบังคับเราไปทางขวาโอเคแล้วยังไงต่ออีเวนต์มาซึこれはオトリンヘルタのやつこんなものを模擬宇宙にまあいいや。これは私の計算ミス。うん。彼女は正しい。そう願いたいところですが、性格判定。ปกติ นี่มันคืออีเวนต์นะเนี่ย。แต่น่าจะเป็นคล้ายๆอีเวนต์แบบไม่ดี。彼女とは過去に交えたことがあるのです。その。อันนี้ไม่รู้ว่าตอนจังหวะที่สู้กับซิลเวอร์วูฟเนี่ยเฮอร์ต้าชนะหรือเปล่านะอันนี้ไม่ชัวร์จริงๆคือผมจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่ามันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนี่เราบอกว่าจำได้ว่าเสมอแล้วกันชอบุというより敵情視察に近かったと記憶しています彼女が攻め私は守り勝負がつかないまま双方とも相手の出方を伺っていたอันนี้คือตีกันเหรอคือฝั่งของตัวสเกลลัมใช่ไหมที่เป็นคนสู้กับซิลเวอร์วูฟเนี่ยน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าหรือเปล่าคือตอนจากบทสนทนาตอนแรกผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเฮอร์ต้าแล้วเนี่ยนี่พอพูดไปแล้วเหมือนตัวฝั่งของสเกลลัมก็บอกว่าทางฝั่งเขาเนี่ยเป็นคนป้องกันส่วนซิลเวอร์วูฟเป็นคนโจมตีไม่มีแพ้ชนะแล้วฝั่งของซิลเวอร์วูฟนี่ก็เหมือนจะถอนตัวทันแต่ก็ไม่ได้อะไรไปเลย今日このような形で再会するとは思ってもみませんでした前なんだやっぱりこの道が正しかったヘルタのやつ心理戦なんかするんだซิลเวอร์วูฟพูดว่าอะไรกันเนี่ยเห็นชัดว่าทางนี้ก็ถูกต้องแล้วนี่นาเฮอร์ต้าใช้กลยุทธ์ทางจิตวิทยาสินะดูยาระ先に進むことができそうですねสกิลลัมบอกว่าดูเหมือนพวกเขาจะเดินหน้าต่อได้โอเคเดี๋ยวเราแวะนิดนึงคือผมคิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับไอตัวไลท์โคนนะครับของ BP ไออันที่มันชื่อ We Will Meet Again อันนี้เนี่ยพวกนี้เนี่ยฮะเนี่ยมันมีในเรื่องอยู่นะคงเป็นที่สู้กันอันนี้นี่เรา Active Simulate Universe ตรงนี้ไม่ได้แล้วเขาให้เราไปทางซ้ายเป็นข้างของพื้นที่การต่อสู้ซึ่งนี่
ฟิวบูบอกว่าอ้าวกลับมาที่สถานีโอกาสอีกแล้วยังมีปริศนาอีกงั้นเหรอกดข้ามไปละกันข้ามยังไงอ่ะเอ๊ะอ้าวเอาต่อทางแบบงงๆไม่เป็นไรแค่ก็เป็นอีเวนต์หนึ่งที่กิจกรรมยาวมากจริงๆถ้าไลฟ์นี่ไลฟ์ได้ไลฟ์ดึงเลยนะเนี่ยคือทีแรกผมคิดว่าแบบน่าจะจบประมาณไม่เกินเต็มที่อ่ะชั่วโมงเศษอ่ะแต่นี่ถ้าดูจากตรงเนี้ยน่าจะชั่วโมงครึ่งหรือ2ชั่วโมงอ่ะนะพอๆกับเคสของเคนชินเลยอื้อพื้นที่พักผ่อนป่ะใช่คุณณところにミニヘルタがいる เขาบ่นนะครับมีเฮอร์ต้าจิ๋วอยู่ด้วยใช่ยานี่เป็นโลกหลงตัวเองใช่ไหมเนี่ยทั้งสถานีโอกาสมีแต่หน้าของเธอเต็มไปหมดเลยทั้งภาพเหมือนรูปปั้นแถมยังมีการฉายภาพอีกเพียบเลยตอนแรกฉันกะว่าจะเติมหนวดให้เธอซะหน่อยแต่สเปรย์ดันพ่นไม่ออกเกินไปแล้วนะทั้งสถานีโอกาสเป็นเหมือนกับกระดาษยุ่ยแต่มีแค่ลูกของยายนี่ที่ป้องกันไว้อย่างแน่นหนางั้นเอลิเวเตอร์ฮอลล์の肖像画のことでしょうね。ヘルタさんからสกิลลัมบอกว่าหมายถึงภาพเหมือนตรงลิฟต์สินะเฮอต้าเคยมอบหมายให้ฉันออกแบบเครื่องมือเข้ารหัสให้เธอที่แท้เธอก็เอามาใช้ตรงนี้นี่เองเราถามตัวส่วนของสเกลลัมนะครับว่าเธอบอกว่าใกล้ถึงจุดหมายแล้วเอเทอร์คาเซตต์ว่า次の部屋にあります。ถูกต้องข้อมูลของเอเทอร์คอร์ติสอยู่ในห้องถัดไปการติดตามของพวกเราก็ใกล้จะสิ้นสุดแล้วล่ะเราบอกว่ารู้สึกแปลกๆแฮะ今回の追跡を始めた時からสเกลลัมพูดนะครับใช่ในการติดตามที่ยาวนานมักจะความรู้สึกแปลกๆเล่นเข้ามาเหรอมีหายไปเนี่ยเธอมาเพื่อสเตลลอนแน่ๆแต่เกิดสนใจในวัตถุหายากมากกว่าหลังจากที่รู้ว่าเรามีเอเทอร์คอร์ติสอยู่เธอก็ดันมาปรากฏตัวในซิมูเลตยูนิเวิร์สได้เหมาะเจาะพอดีเหมือนว่าเราไม่ได้กำลังติดตามเธอแต่เธอกลับมาปรากฏตัวในเส้นทางของพวกเราฉันนึกขึ้นมาได้เรื่องหนึ่งได้ยินว่าในปังโหลดการพ่นกราฟฟิติถือเป็นสัญลักษณ์พิเศษอย่างหนึ่งแฮกเกอร์มักจะมองว่าความเป็นจริงคือเกมที่ยิ่งใหญ่และพยายามผ่านด่านแห่งชีวิตนี้บ้างก็ทำเพื่อแพ้ชนะบ้างก็ทำเพื่อความสนุกพวกเขาจะทิ้งล่องรอยของตัวเองไว้ตามสถานที่ที่พวกเขาผ่านสัญลักษณ์อันแล้วอันเล่าจนเชื่อมต่อเป็นเส้นทางอันยาวไกลและเขียนเกมแห่งชีวิตขึ้นมาคุณไม่รู้สึกว่าเหมือนกับสถานการณ์ตอนนี้บ้างหรอเธออาจจะพยายามวางแผนเพียงเพื่อจะเล่นเกมเด็กๆนี้กับพวกเราก็ได้นะไซโกมาเดคานอจอนิทสกิอัตตาเกมาชิวงั้นพวกเราก็เล่นกับเธอไปให้สุดทางแล้วกันก่อนดาวน์โหลดนี่กดอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมเนี่ยใช่นี่ตีบอสแล้วบัฟก่อนเฮ้ยๆๆปกติมันขยับไม่ได้ไม่ใช่เหรอฮะฮะอีฮะกัทซึนต์ตัวคุณยัดไปก่อนโอยัสมิวาเรนิชิคาโร่ไปไปไปโชโตะโมนิชิเรสตาร์ลีฟันตัมโบ๊ะบึ้ม
นั่นแหละเบรกพอดีนะครับก็เลยแรงนะมาถึงแรงกว่าปกติแล้วครับท่านついに見つけましたเอเทอร์คาเซットは無傷でここに存在しています。ฮิวลัมบอกว่าเจอเอเทอร์กระติดอยู่แล้วนะไม่เสียหายเลยด้วยเราบอกว่ามันแปลกๆอยู่นะそれはもちろんこの状況にそぐわない第三者がいる。ฮิวลัมบอกว่าแน่นอนสิที่นี่ดันมีบุคคลที่3เข้ามาในเวลาที่ไม่สมควร私たちが見ている銀狼がที่พวกเราเห็นเป็นบันทึกภาพเหตุการณ์ในอดีตเธอไม่มีทางมาถึงที่นี่แน่ๆไม่งั้นตลับเทปคงไม่ปลอดภัยดังนั้นข้อสมมติกับความจริงจึงขัดแย้งกันฉันว่าตอนนั้นเธอคงจะแฮกเข้ามาห้องทำงานของเฮอร์ต้าแน่ๆแต่อยู่ในนั้นไม่นานเท่าไหร่ก็เจอเข้ากับข้อมูลในซิมูเลตยูนิเวิร์สที่มีอยู่มากมายเหมือนทะเลแห่งดวงดาวแล้วต่อให้เป็นสุดยอดแฮกเกอร์ก็ไม่มีทางหาเป้าหมายเจอได้ในระยะเวลาสั้นๆเป็นแต่ว่าただし優秀なガイドがいる場合を除いてกับดักใช่ไหมเนี่ยซิวผ่านมาพูดกับเราเฉยเลยนะครับเว้นแต่จะมีคนนำทางดีๆสักคนเราบอกว่าอย่างที่คิดไว้เลยมาずはこの人に何が起きたか説明した方がいいと思うけど彼女の頭のอันนี้คือโดนซ้อนแผนใช่ไหมน้องซ้อนแผนเหรอก็ตัวบอกว่าทำไมไม่อธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาก่อนล่ะฉันว่าเขาคงจะมีเครื่องหมายคำถามอยู่เต็มไปหมดแล้วนะเนี่ยいいですか結論はあなたの目の前にあるよく観察してみてくださいดูสิคุณผู้เบิกผลลัพธ์สุดท้ายได้ปรากฏขึ้นแล้วเชิญดูให้ละเอียดได้เลยวันนี้ยังมีเวลาอีกมากฉันสามารถตอบได้ทุกคำถามเลยเราถามนะครับงั้นความจริงคืออาณาตโนเมโนไมนีอิรุโนะดาวถูกแล้วแหละที่อยู่ตรงหน้าคุณก็คือตัวละครหลักของค่ำคืนนี้เธอทิ้งทางลัดไว้ในห้องทำงานแล้ววางแผนแฮ็กเข้ามาจากระยะไกลในระหว่างที่คุณเข้ามาในซิมูเลตยูนิเวิร์สจากนั้นก็ร่วมทางไปกับพวกเราด้วยวิธีการบางอย่างคงต้องบอกว่าเธอเป็นนักแสดงที่มีทักษะยอดเยี่ยมการทำให้สับสนเป็นวิธีที่ได้ผลเสมอเราถามว่ากราฟิติพวกนั้นเป็นเหยื่อล่อจริงๆซะด้วยสกิลลัมบอกว่ากราฟิติเป็นเหมือนช่องทางข้อมูล2ด้านพวกคุณสามารถใช้มันย้อนกลับไปตามรอยที่ทิ้งไว้ส่วนเธอก็สามารถตามติดความคืบหน้าผ่านการปรากฏและหายไปของกราฟิตี้ได้จริงๆมันอ่านกราฟิตี้ป่ะโอซาระคุ宇宙ステーションに侵入した時にはตอนที่ฝ่ายบุกรุกเข้ามาในสถานีอวกาศก็คงจะวางแผนเอาไว้เรียบร้อยแล้วทั้งพ่นกราฟิตี้ไว้ทิ้งทางลัดไว้ทั้งหมดเพื่อเฝ้ารอโอกาสให้มาถึงอย่างเงียบเรากดข้อที่3นะครับว่ารู้ตั้งแต่แรกแล้วเหรอ申し訳ありませんヘルタさんから事前にいかなる情報を漏らすことも禁じられていたものです。ขอโทษด้วยเธอต้าห้ามไม่ให้ฉันเปิดเผยข้อมูลอะไรไปก่อนเธอบอกว่าในแผนการนี้สิ่งที่สำคัญไม่ใช่สติปัญญาแต่เป็นความไม่รู้อ้าวしかし私が思うに最も重要なのはแต่จากมุมมองของฉันสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความเด็ดเดี่ยวและจริงใจทุกๆการเคลื่อนไหวของคุณเลโอนาร์ดได้ดึงดูดอีกฝ่ายไว้ได้อย่างไม่ต้องสงสัยคือตั้งใจแบบกะให้มาโบกกันอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยนี่เราตอบว่าไม่มีอะไรถามแล้วนะครับこたびの模擬宇宙の旅はご満足いただけましたか？สกิลลัมถามว่าพอใจกับการเดินทางครั้งนี้ไหมมิสกินโรคุณซิเวอร์วูฟฮึมอาณาตะทุกคนคิดได้ตันดาก็เลยได้คุยกันจริงๆเลยฮะเราจะเรียกเขาว่าอะไรดีคือผมเห็นแล้วทุกครั้งก็จะนึกถึงโบอ่ะซิเวอร์วูฟพูดว่านายรู้มาตั้งแต่แรกแล้วสินะฉันรู้ว่าการปิดบังนายไม่ใช่เรื่องง่ายและสิ่งที่นายพูดมาตลอดทางก็คือสิ่งที่นายอยากจะบอกฉันใช่ไหม
ได้มาเผชิญหน้ากับคุณอีกครั้งฉันรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างมากเฮอร์ต้าบอกว่าเคสสลับนี้จะตกปลาตัวใหญ่ในกาแล็กซี่ได้การคาดการณ์ของเธอถูกต้องเสมอแล้วไอ้ที่บอกจะปิดนี่คือแกล้งกันเฉยหรือว่าแบบเขาตั้งใจจะปิดจริงๆแล้วเนี่ยนั่นจะเราจะเฮซัสนี่ไงทีบุ๊กก็ถามนะครับงั้นเรื่องปิดซิมูเลตยูนิเวิร์สอะไรนั่นแล้วก็เรื่องที่นายทะเลาะ กับเฮอร์ต้าทั้งหมดคือการแสดงเพื่อล่อให้ฉันเข้ามาติดกับสินะดูรู้สึกหรือก็ว่าอนาตาชิไดเดสただ私とเฮルタさんは率直にเรื่องนี้ก็แล้วแต่คุณเข้าใจนะฉันกับเฮอร์ต้ามีอะไรคุยกันตรงๆเสมอการทะเลาะกันแรงๆแบบนี้คือเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วจะบอกว่ามันเป็นการแสดงก็คงจะไม่ใช่ซะทีเดียวนี่ก็น้องทำท่าเหมือนโดนจับได้แล้วก็ฮึดเลยนะมิสกินโรว่า才能あるハッカー彼女は全てを計算して変数に対する備えを残していました。คุณซิวบุ๊กเป็นแฮกเกอร์ที่มีพรสวรรค์มากจริงๆเขาไม่เพียงคำนวณทุกอย่างเอาไว้ล่วงหน้าแต่ยังมีตัวแปรและทางหนีที่ไล่มากมายแต่ข้อผิดพลาดเพียงอย่างเดียวในแผนการของเขาคือข่าวการมาสถานีโอกาสยางปุบปับของฉันตามมาด้วยข่าวร้ายว่าซิมูเลตยูนิเวิร์สจะโดนปิดสิ่งพวกนี้ทำให้แผนการของเขาต้องพังลงไม่เป็นท่าเราตอบต่อนะครับดังนั้นเธอถึงต้องเสี่ยงสกิลลัมนะครับมาถึงตอนนี้คุณคงเข้าใจทุกอย่างแล้วสินะทุกอย่างไม่นายพลาดจุดสำคัญที่สุดไปฉันไม่ได้ยอมเสี่ยงเพราะเข้าตาจนแต่อยากท้าทายต่างหากล่ะเข้าใจไหมสกิลลัมทันทีที่นายปรากฏตัวรู้ไหมว่าฉันตื่นเต้นมากแค่ไหนเอ๊ะนี่คือสองคนนี้อยากแก้มือกันอย่างนั้นเหรอนะคู่ปรับที่สมน้ำสมเนื้อฉันไม่ได้สนุกแบบนี้มานานมากแล้วกองทัพก็มีแต่คนเดิมๆองค์กรก็ไม่ค่อยน่าสนใจจะมีแต่สมาคมอัจฉริยะที่ทำให้ฉันรู้สึกสนุกขึ้นมาได้บ้างความเป็นจริงก็คือเกมแต่ถ้าไม่สนุกเกมจะมีความหมายอะไรล่ะสองอัจฉริยะจับมือกันส่งคำเชิญและจดหมายมาให้ฉันจะไม่ยินดีรับไว้ได้ยังไงเป็นนายจะปฏิเสธหรอนี่สกิลลัมนะครับถามกลับว่าคุณมั่นใจว่าตัวเองจะหนีไปได้สินะเอาหนีแล้วเอาไปด้วยเหรอเนี่ยเอาโอ้โอ้โอเคมันให้เลือกเราถามว่าตั้งแต่เมื่อไหร่โอ้ฟุกเซฮินですか会話の最中にコピーしたのですかコピーไปแล้วเหรอเนี่ยそうじゃなきゃこんなに長ったらしい話をすると思うนี่ซื้อเวลาเหรอเนี่ยซิวบูพูดว่าไม่งั้นทำไมฉันต้องมาภาพมากมายขนาดนี้ด้วยเล่าคนที่ซื้อเวลาไม่ใช่แค่นายฉันเดาว่าเฮอร์ต้าคงกำลังแฮกกลับมาตามช่องทางบุกรุกของฉันจากมุมไหนสักแห่งส่วนนายก็อยู่รับมือฉันซึ่งหน้าที่นี่เหมือนจะซ้ำรอยการต่อสู้ครั้งก่อนเลยนะเอาสิฉันตั้งตารอเลยนะรอบนี้พวกนายจะหยุดฉันยังไงจะทำให้ซิมูเลตยูนิเวิร์สกลายเป็นกล่องดำหรือจะร่วมมือกับองค์กรข้ามกาแล็กซี่มาปิดล้อมฉันสกิลลัมฉันจะได้เห็นพลังที่แท้จริงของนายไหมในที่สุดการตัดสินแพ้ชนะที่ยังไร้ผลลัพธ์ก็จะกลายเป็นแค่ประวัติศาสตร์แล้วเพราะวันนี้จะมีผู้ชนะเพียงคนเดียวเท่านั้นฝากด้วยนะให้ฉันได้เล่นสนุกบ้างโอเคไหม申し訳ありませんが、ミス・キンロー。あなたが期待しているようなことは起こりません。どうぞ。あれや、ทำไมเขาขอโทษอ่ะ。立ち去ってください。ขอโทษด้วยคุณซิวบูฟสิ่งที่คุณหวังจะไม่มีทางเกิดขึ้นเชิญคุณออกไปได้แล้วทำไมเชิญออกเลยอ่ะ。งง。立ち去る。どうして。
私を捕まえて鎖に繋げてออกไปドイルケージに放り出すんじゃないの？นายจะจับฉันใส่กุญแจมือแล้วเนเธอร์ฉันไปที่ไกลๆงั้นหรือไง面白い想像ですね。สกิลลัมพูดว่าจินตนาการของคุณน่าสนใจมากเรื่องระหว่างคุณกับสถานีอวกาศไม่เกี่ยวกับฉันตามหลักแล้วคือฉันจะไม่ห้ามคุณอ่ะじゃあこのカセットを持って行っちゃうけどแสดงว่าฝั่งของ2คนนี้เฮอร์ต้ากับตัวสเกลลัมนี่เขาตั้งใจจะให้เอาเทปไปอยู่แล้วเหรอそれは単なるコピーにすぎません訂正あなたが手にしているものだけでなくここに保存されているものもコピーですเอ้ยให้ข้อมูลไปแชร์ได้อย่างอิสระเลยเหรอ計画の初期段階に他の場所に移しました。ทำไมถึงต้องการให้แชร์ขนาดนั้นน่ะ結論そのデータは自由に共有していただいて問題ありません。อันนี้ของจริงก็โดนเก็บไปหมดแล้วนะไม่อยู่ที่นี่อยู่แล้วด้วยมาตา宇宙ステーションを攻撃しちゃうかも。ไม่เก็ตอ่ะเดี๋ยวรอเขาเฉลยซิลวูบอกว่าฉันอาจจะโจมตีสถานีอวกาศอีกก็ได้นะ私には関係のないことです。しかしเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับฉันแต่บอกไว้ก่อนเลยว่าคงจะมีคนก้าวออกมาหยุดคุณแน่นอนแล้วนี่ก็มองมาที่เราใช่ไหมจ้าว่าฉันก็今ここで模擬宇宙を破壊したらซิลวูพูดนะครับงั้นถ้าฉันทำลายซิมูเลตยูนิเวอร์สตอนนี้ล่ะこう言っては失礼ですがあなたにはできないでしょうエーテル編集も万能ขอโทษด้วยคุณทำไม่ได้หรอกเอเทอร์เอดิตติ้งไม่ได้ทำได้ทุกอย่างและไม่สามารถทำลายจักรวาลได้ด้วยนั่นนี่これあなたたちわざわざ罠を仕掛けておいて本当に何もしないつもり？คือน้องเขาก็งงว่าเอ้ยทำไมตรงส่วนของฝั่งพวกสเกลลัมกับเฮอร์ต้าใช่ไหมวางแผนไปตั้งเยอะเนี่ยแต่ว่าไม่ทำอะไรเลยนะはいこれであなたが一生懸命準備したゲームはあと一歩というนี่มันเฉือนคมกันอย่างนี้แหละเนี่ยสกิลลัมพูดนะครับใช่ตอนนี้เกมที่คุณเสียแรงเตรียมการไว้ก็ถือว่าพังไม่เป็น5แล้วไม่ใช่เหรอถ้าไม่สนุกเกมก็ไม่มีความหมายอะไรแล้วยินโรあなたの要求は分かっていますカンパニーの枷ではあなたを拘束することはฉันรู้ถึงความต้องการของคุณโซ่ตวนขององค์กรหลังคุณไว้ไม่ได้ห้องขังก็แค่สังเวียนเกมเพอร์ต้ากับฉันมีความเห็นตรงกันว่าจะไม่ทำตามความต้องการของคุณอีกนี่มันอะไรเนี่ยเปิดบ้านให้เอาไปเลยนะเพื่อให้ตรงส่วนของซิลเวอร์วูฟเบื่อเนี่ยนะเอาไปจบทั้งนั้นเฮ้ยเฮลตาซังว่าそれでは甘すぎると考え少し工程を増やしたようです例えば今この瞬間彼女は逆ハッキングを行いあなたが所有するเฮอร์ต้าแฮ็กกลับไปแล้วเหรอแล้วเขาบอกว่าเจอบัญชีเครือข่ายระหว่างดวงดาวทั้งหมดของคุณทั้ง76บัญชีแล้วすごい数ですね。ช่างเป็นตัวเลขที่น่าประทับใจมากこれらのアカウントをカンパニーに凍結してもらうのはどうでしょう？ให้องค์กรระงับบัญชีทั้งหมดไว้เป็นไงรวมไปถึงบันทึกเกมที่อยู่ในนั้นด้วย何を言ってるの？เอาไปดัดหลังเขาอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยไปอย่างเร็วเลยเซ็กกะจินะคาตาเดสเน่ใช่ใจร้อนจริงๆโคโดโมนิโตตเตโนเกมะวะในสายตาเด็กๆแน่นอนว่าเกมเป็นสิ่งบันเทิงแต่สำหรับผู้ใหญ่เกมไม่ใช่วิธีเดียวในการแก้ปัญหาซะเราวะเรโมโคโกะฮานาเรมาโชอะฮะเราจะออกจากที่นี่กันนะครับโอ้โหเป็นการเฉือนคมที่เอาเรื่องอยู่นะเนี่ยคือสรุปสเกลลัมนี่มาเป็นนกต่อใช่ไหมอ่ะเราปลดล็อกกราฟิติอีก3ชิ้นเดี๋ยวผมขอดูหน่อยนะว่าเราได้ไอตัวไลท์โคหรือยัง1 2 3เหมือนจะยังนะครับมีอีก2ชิ้นยังไม่รู้ว่าหาที่ไหนนี่เราต้องไปพูดคุยกับเพอร์ต้าฟังของสกิลลัมนี่เราพูดไปได้แล้วไม่มีให้กดนะมา完全勝利どうお子ちゃん1นึงนะไม่ชินนะคือตัวมันแบ
นับเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เจ้าเด็กน้อยตอนนี้เห็นถึงความเจ๋งของฉันแล้วสินะเราถามนะครับทั้งหมดอยู่ในแผนของเธอเหรอมอจิรุเขาบอกว่าแน่นอนอยู่แล้วฉันไม่สนใจเรื่องสถานีอวกาศหรอกแต่ถ้ากล้ามาหาเรื่องคนของฉันฉันก็ต้องเอาคืนให้เป็นร้อยเท่าจะให้คนขององค์กรระงับบัญชีทั้งหมดไปแล้วฉันให้คนขององค์กรระงับบัญชีทั้งหมดไปแล้วเดาว่าตอนนี้เด็กคงนั้นคงกำลังกอดคอมพิวเตอร์ร้องไห้ขี้โมโหไปแล้วล่ะมั้งฮ่าฮ่านี่เรากลับไปคุยกับสเกลลัมนะฮะดูดิขอบคุณมากนะคุณผู้เปิดชัยชนะครั้งนี้จะขาดความช่วยเหลือจากคุณและคุณเลโอนาร์ดไปไม่ได้เลยสำหรับเรื่องนี้คุณยังมีคำถามอื่นอีกไหมเราถามเป้าหมายที่แท้จริงของเซเวอร์วูฟเธอของทาร์เก็ตว่า一貫してเอเทอร์คาเซตต์でしたอ๋อนี่เฉลยแล้วเนี่ยเป็นฝั่งของเอเทอร์คาสิตอยู่แล้วเป็นเป้าหมายของเซเวอร์วูฟนะครับระหว่างนั้นเกิดอยากเอาชนะตรงส่วนของสเกลลัมกับเฮอร์ต้าส่วนปริศนาซับซ้อนพวกนั้นกับการจัดเตรียมที่เหมือนจะเกินความจะเป็นนั่นบางทีมันอาจเป็นแค่เกมในสายตาเธอละมั้งสถานีโอกาสจะโดนบุกอีกไหมถ้าคุณหมายถึงทางลัดที่เซลวูฟทิ้งไว้แล้วก็พวกมันโดนลบไปหมดแล้วล่ะเหลือไว้แค่อันสุดท้ายในห้องทำงานวางใจได้สถานีโอกาสไม่ได้เปราะบางขนาดนั้นไม่ว่าสงครามโอกาสหรือเรื่องในครั้งนี้ล้วนอยู่ในแผนของเฮอร์ต้าทั้งนั้นเอ๊ะสงครามโอกาสเหรอแล้วรอบที่แล้วที่เซลลอนนี่โดนเอาไปคืออยู่ในแผนด้วยไหมเนี่ยเรากดอยากจะถามเรื่องอื่นอีกหน่อยเกี่ยวกับซิมูเลตยูนิเวิร์สนะそんなことはしません。อ้าวจะปิดจริงหรือเปล่า私とヘルタさんは研さんの方向性こそ異なりますが模擬宇宙が我々の今日しばらくは宇宙ステーションに滞在しเขาจะอยู่ที่นี่ต่อแล้วก็ Simulate Universe ยังเปิดต่อนะครับความหมายสูงสุดในการมีอยู่ของจักรวาลคืออะไรその答えは一つだけではありませんคำถามนี้ไม่ได้มีคำตอบเดียวล้วนต่างกันไปในแต่ละคนเหรอ感情が交錯する有機生命体にとっては季節สำหรับสิ่งมีชีวิตอินทรีย์ที่มีอารมณ์ผสมผสานอาจเป็นใบไม้ร่วงที่พัดไปตามฤดูหรือเป็นล่องลอยตามตัวอีกฝ่ายที่สลับไว้โดยกาลเวลาสำหรับ The Swarm ที่ทำตามสัญชาตญาณก็อาจจะเป็นการเห็นเนื้อสดๆในดวงตากลมๆของพวกมันเป็นความร้อนรนและโหยหาที่อยากจะลิ้มรสชาติ The Swarm ไม่ใช่ตัวกินดาวไหมสำหรับฉันก็อาจเป็นสัญลักษณ์ที่หลังจากถูกร้อยเรียงขึ้นมายังคงทำให้ประทับใจได้เป็นสิ่งยิ่งใหญ่ที่พวกเธอเรียกกันว่าความรู้สึกยังไงล่ะแน่นอนฉันก็เคยได้ยินมาว่าบางทีคำตอบอาจจะเป็นแค่ตัวเลข2หลักก็ได้โอ้โหปัญญามากเลยเนี่ยเราถามว่าเย็นนี้จะกินอะไรเนื้อคาโทความสุกระดับมีเดียมแรตะไคร่คาเลียอบเกลือเหรอนมเฮอร์แมนแบบผสมและข้าวผัดที่เด็กผู้ชายคนหนึ่งเตรียมไว้ให้อะไรเหรอฉันต้องการแค่พลังงานซึ่งรูปแบบของพลังงานก็ไม่ต่างไปจากพวกคุณอ๋อย่อยของอินทรีย์เป็นพลังงานได้เลยเนี่ยฉันจะไม่ยอมทิ้งความสุขในการกินเพียงเพื่อประสิทธิภาพแน่นอนว่าอาจต้องการน้ำมันหล่อลื่นสักเล็กน้อยเป็นบางครั้งเราไม่มีอะไรจะถามแล้วนะครับเกี่ยงแต่ก็ยังมีเส้นสายที่เกี่ยวข้องกันพูดคุยกับเลโอนาร์ดมิสเฮลตากับผมนี่調査を続けるように言ったのはヘビを追い出すためだったんですか？ให้สัญญาณฉันตรวจสอบต่อไปก็เพื่อล่อเสือออกจากถ้ำนึกไม่ถึงเลยเธอรู้มาตั้งแต่แรกแล้วว่าสถานีโอกาสมีแฮกเกอร์ถึงได้วางแผนกับดักเอาไว้เราตอบว่าเป็นเหยื่อล่อที่เหมาะที่สุดแล้วกันจิตวิสักีมิสเฮลตากับอันนี้จริงเมื่อกี้เขาก็บอกว่าฉันทำได้ไม่เร็วเลยคือมันเหยียบกับดักโดนทุกดอกเลยก็อย่างนั้นแหละ
ますか？ミセルタに認められるなんて。อ้าวดีใจเฉยเลยบอกว่าได้รับการยอมรับจากเฮอร์ต้าด้วยมันจะเรื่องดีไหมเนี่ยไปเหยียบกับดักโดนทุกอย่างเลยเนี่ยเออว่าแปลกดีこれで事件も一段落しました。อ๋อนี่เป็นกราฟิตี้สุดท้ายเลยเนี่ยแสดงว่าถ้าเล่นเนื้อเรื่องหมดก็คงน่าจะนะได้ทุกอย่างเลยไหมไอ้พวกกราฟิตี้เนี่ยอืมโบคือกราฟิตี้เหมือนเส้นทางของตัวซีเวอร์วูฟใช่ไหมพอลบลบไปก็เลยแบบหายไปแล้วทั้งหมดหายไปแล้วไม่เหลือแม้แต่น้อยเลยจริงๆเกินไปแล้วเกินไปแล้วนะเอาล่ะอย่าร้องไห้โวยวายไปเลยเธอไม่ใช่เด็กเล็กแล้วนะฉันไม่ได้ร้องไห้โวยวายก็ได้ก็ได้งั้นเธอคิดจะทำยังไงต่อไปแฮกเข้าไปในสาขาขององค์กรที่อยู่ละแวกนี้แล้วกู้บัญชีคืนมางั้นหรอ1つ2つなら簡単だけど今回は数が多すぎるほぼ全部やられたから支部じゃ1หรือ2บัญชียังพอไหวรอบนี้เล่นใหญ่ไปหน่อยฐานข้อมูลเลยโดนจัดการไปสักเกี้ยงเลยเดาว่าสาขาย่อยคงไม่พอหรอกฉันคงต้องกลับไปที่เพียร์พอยต์มันคืออะไรเพียร์พอยต์เนี่ยนั่นมันสำนักงานใหญ่ขององค์กรเลยนะจะไปคนเดียวเหรอเอ๊ะそうだけど何一緒に行きたいのซิววูฟนะครับไปคนเดียวนะสิทำไมเธออยากไปด้วยกันเหรอそれは無理ねเห็นทีคงจะไม่ได้เธอลืมไปแล้วเหรอในสคริปต์บทต่อไปของเอลิโอมีฉันอยู่ด้วยนะそうだった。あの脚本は私には向いてない。ก็คือโดนส่งไปทำภารกิจสินะ君もピアポイントで楽しめるといいわね。เอนี่มันจะไปถล่มฐานใหญ่เลยนะเนี่ยวางใจฉันมีไอเดียแล้วดูร้านคาวดินเนอร์ที่ห่างออกไป2กิโลเมตรนั่นสิมีพนักงานชั่วคราวของแผนกขนส่งวัสดุก่อสร้างเพิ่งเข้ามา 2-3 คนฉันจะไปผูกมิตรกับพวกเขาซะหน่อยมาเอ็งกิฮาจิเมรุโนมาซวะโกอิโกงาเรตะคาเซตจะไปแล้วเหรอฉันนึกว่าเธอจะทดสอบเทปที่ตัวเองหมกมุ่นก่อนซะอีกฮิตตะเดโชเบทนิโกอิโกงาเรเตรุวะเกะจะไนฉันบอกแล้วไงฉันไม่ได้หมกมุ่นอีกอย่างเอ้าตัดเลยเหรอเดินไปด้วยเล่นไปด้วยก็ได้นี่นาเอ้าอันตรายนะเนี่ยเธอเริ่มออกวิ่งผ่านแสงนีออนที่สว่างสวยเหมือนคืนนั้นที่เธอได้ออกจากบ้านเกิดแล้ววิ่งไปสู่หมู่ดาวแสงดาวทอดยาวผ่านเงาของเธอทำให้ประสาทแห่งปังโหลดส่องแสงสว่างสวยคำสาบานของเหล่าผู้คนที่ขีดเขียนตำนานดวงดาวได้จดจำเอาไว้แล้วนักเล่นเกมสวมบทคนแรกสุดบอกว่าเล่นเกมเพื่อเติบโตนักเล่นเกมกลยุทธ์การลบผู้เยือกเย็นบอกว่าเล่นเกมเพื่อชนะนักเล่นเกมแบบผู้เล่นหลายคนจอมดื้อรั้นบอกว่าเล่นเกมเพื่อพบปะเพื่อนฝูงนักเล่นเกมผู้ชื่นชอบเรื่องราวในเกมบอกว่าเล่นเกมก็เพื่อจดจำส่วนตอนนี้นักเล่นเกมผจญภัยกาแล็กซี่วัยหนุ่มสาวก็ได้บอกว่าเกมは遊ぶためにあるそれだけเอ๊อุ้ยนี่น่ารักอยู่เนี่ยเกมก็เป็นแค่เกมเท่านั้นแหละน้องดูซึนๆเนาะนี่มันอ้าวภารกิจผู้เยี่ยมชมของซิลเวอร์วูฟเหรอเนี่ยอู้คือรวมเข้าไปในอีเวนต์เลยดีอย่างนั้นอะเลโอนาร์ดใช่ฉันยังอยู่มีอะไรอ่ะฮะเวทเหรอโอเคเลเวล999 2สุดท้ายเรียบร้อยนะครับไลท์โคน before the tutorial mission start ได้มาแล้วทีนี้คลิกเพื่อพ่นกราฟิตี้อันใหม่เหรอเอ๊ะพ่นได้เหรอ
สถานีเละแน่เลยดูจากสภาพแล้วถ้าอย่างเงี้ยกิจกรรมเนี่ยท้าทายตู้เกมมีกวาดล้างโซนปิดผนึกเพิ่มนะเนี่ยอู้รหัสซ่อนเพียบเลยยาวอย่างนั้นอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปที่ฝั่งของเลโอนาร์ดก่อนดูจากสภาพน่าจะเป็นเควสกิจกรรมนะครับมาที่ตัวเขาอยู่ไหนเนี่ยล็อกเอาต์ไอ้ย่ะ間違えたอ่ะผมจะเร่งๆหน่อยนะทำอะไรว่ามาเลยอ๋อนี่มันไอ้นั่นนี่หว่า policy เรื่องของการป้องกันการแฮกอุ้ยนี่จะยัดไวรัสเหรอเนี่ยคือมันมีเคสเรื่องของกรณีที่บางบริษัทในความเป็นจริงอะนะหมายถึงว่าโลกความจริงเลยอะเขาจะทดสอบตรงส่วนของพวกพนักงานด้วยนะด้วยการส่งเมลพวกที่แบบอารมณ์เหมือนแฮกอะครับเอาไว้แฮกเก็บรหัสของตัวเจ้าของที่รับเมลไปอะก็อันนี้เป็นส่งไวรัสที่หนักๆมากๆเลยแทนอ่ะวันนี้ผมพูดเผื่อไว้เผื่อไม่เก็ตกันจะให้เราไปทำอะไรว่ามาเลยมีการท้าทายให้เราได้เล่นอู้เพชรแจกเยอะนะเนี่ยอันเนี้ยให้เราทำแบบทดสอบให้ระดับความยาก1นี้ตัวละครที่แพ้มีกายภาพกับควันตั้มผมใช้ทีมปกติได้แต่ว่าเราเล่นแบบนี้แล้วกันซิว่าวูผมยังไม่ได้อัพเท่าไหร่เลยคือครึ่งกลางๆอยู่เราไปแบบนี้ดีกว่าใช้กราฟิตี้ในฉากเพื่อทำลายพื้นที่ที่ถูกปิดกั้นเหรออ่ะฮะให้สแกนใช่ไหมนะเดินออกไปทางนี้ได้ไหมเนี่ยโอเคมีตัววาร์ปให้ด้วยแล้วเราต้องสแกนยังไงเราอนิฟฟูนฟูทั้งหมดไม่เกี่ยวคือมันอยู่สูงอ่ะผมต้องกดถ่ายรูปเหรอกดถ่ายรูปไม่ได้ด้วยคืออ๋อนี่โอเคคือเหมือนว่ากราฟิตี้ที่อยู่บนหัวเนี่ยมันคือสิ่งที่เราต้องไปหาใช่ไหมเนี่ยไอ้หนึ่งอย่างนี้นี่เองแล้วทำไมมีกราฟิตอีกอันหนึ่งอ่ะนี่เอาไปทำอะไรกดไว้ก่อนแล้วกันเป็นแฮกกิ้งคอร์การ์ดเหรอไม่มีหน้าที่อะไรนอกจากเอาไว้เบี่ยงเบนความสนใจจะมีรางวัลเพิ่มเติมให้ด้วยถ้าหาครบ3อันโอ้แต่ดูจากสภาพกราฟิตี้แล้วเนี่ยมันเป็นเคสกรณีที่เราต้องเข้าไปคลิกดังนั้นน่าจะอยู่ไม่สูงมากมั้งรอบที่แล้วผมเจอไอ้เควสบับบาบูอะไรนั่นนะครับเละเลยกว่าจะหาเจอแต่ละอันน่ะนี่คือทางที่เราจากมาดังนั้นเราลองข้างนี้ก่อนไม่มีตัวให้ขึ้นไปข้างบนใช่ไหมแล้วก็ประตูข้างนั้นมันไม่เปิดตีแล้วกันต้องงมโขงแน่เลยคลิปเนี้ยที่เหมือนมันมีไอ้การโจมตีคล้ายๆของซิลเวอร์วูฟป่ะใช่ๆเนี่ย
นี่ยครับขึ้นอยู่ตรงนี้คงเป็นบัฟด่านโอ้นี่ไงอ่ะอันที่สองไอ้กับที่รับเนี่ยเดี๋ยวต้องค่อยสังเกตพวกเสาพวกอะไรให้ดีส่วนใหญ่เกมนี้ชอบซ่อนที่แปลกๆไม่มีโอเคเราได้สูญเสียของอันสุดท้ายอยู่ฝั่งซ้ายแล้วก็มีแอนติเมเตอร์อยู่ตรงฝั่งขวาอ่ะแก้ไม่ยากอันนี้ไม่มีอะไรเท่าไหร่ไปครบ3แล้วน่าจะเช็คความสำเร็จได้นะขอให้ไม่ต้องออกไปอ่ะโอเคมาบุ๊กนั่นแหละห้องบอสเหรอเนี่ยนี่เราปล่อยออโต้ไปสักพักหนึ่งไปนี่เดี๋ยวต้องลองกลับไปที่ Astral Exchange หน่อยนะว่า Zero Move มาไหมคือผมสงสัยมากว่าเขาจะบอกยังไงเกี่ยวกับเรื่องของการที่ Zero Move เนี่ยขึ้นรถไฟล่ะอ่ะนี้ออกข้างนอกแล้วโอ้มีตัวลิลิคให้นิดหน่อยด้วยเป็นควอนตัมเหรอเอาไว้ให้ซีวาวูไปดิถ้าอย่างนั้นอ่ะ久々の余暇だし散策しましょうมาอันนี้อันที่2นี่ไงครบชุดพอดีเลยเนี่ยให้ซีวาวูนี่แล้วกันได้แหละเพราะว่ามอนไม่ได้โหดมากนี่เราเดินขึ้นข้างบนไม่ได้โอเคอันที่หนึ่งลืมกดทำลายจุดอ่อนไม่เป็นไรมั้งกระชุนตุกรีอาสติโกวาเรนิชิการาโอมามารุเดคิโมโนโนทามินิอุชิคุซะอิ
蝶と共に散れ、スタールインファントム。おやすみ。ガツンと来るやつで行こう。ふん、2倍速ってこんなもん。我に力を。次、いい、やっ。へえ。よし。อือหือข้างบนเราไปไม่ได้เดี๋ยวผมสังเกตดีๆหน่อยดีกว่าคือมันมีไอตัวกราฟิติอยู่เราจะได้ไม่ต้องย้อนมาวันนี้มันอันนั้นนี่หว่าแผ่นกล้องนี้เลยอ่ะกราฟิติเลเวลไปできたら始め。มีผลต่อศัตรูด้วยเหรอเนี่ย気迫を示せ。100%。นึกว่าจะไม่โดนซะแล้วแต่แกちょっと共に散れ。スタールインファントムสกาเล่เฟนทอมสกาทั้งวันนะชิวกัตซึนต์ต์คุรีแอสต์ไปก่อนวาเรนิชิการ์โอฮะฮะอีฮะโชต์ต์ต์มุนิชิเร่สตาร์ลีแฟนตอมโอยาสมิกัตซึนต์ต์คุรีแอสต์ไปก่อนวาเรนิชิการ์โอ守るべきもののために打ち崩せ。よし、強化されたらまたやろう。นี่เราต้องมีลงไปข้างล่างด้วยนะเพราะว่ากราฟิติของตัว Silver Wolf มันอยู่ตรงนั้นด้วยก็นะถ้าจะเอาให้เก็บครบทั้งหมดเดี๋ยวผมวิ่งทางนี้ก่อนอ๋อโอเคตายเร็วก็ดีวาเรวาเรกาอุชินาตตาโมโนะสุเบเตะทอริโมดัสใส่น้องหน่อยที่ทางขาดไปไม่ได้ต้องขึ้นข้างบนมีตัวนี่ไหมโอเคมีตัวสลับอยู่ตรงนี้กราฟิติเนี่ยที่2ใช่ไหมแล้วอันที่3ผมต้องไปเก็บต่างหากจากอีกที่หนึ่งเดี๋ยวนะเป็นอย่างนี้เราไม่สามารถที่จะไปจากข้างนี้ได้เพราะว่ามันติดน่าจะมีตัวที่ใช้เชื่อมอยู่ที่อื่นหรือเปล่าที่สลับอะครับไม่งั้นไปต่อไม่ได้เห็นทางตรงนี้ไหมสีส้มไปตรงไหนได้บ้างเนี่ยถ้าจะไม่ผิดอ๋อนี่ๆๆอยู่นี่เฮ ไปเลยเปิดปอนได้เปรียบโอ้ฮะโอยาสมิกัตซึนต์ต์คุรีแอสต์ไปก่อนฮึ2倍速ってこんなもん我に力をいいやっ where
พร้อมปฏิครบก็คือมีอยู่หลายที่อยู่กันนะเนี่ยแต่ว่ามันเห็นเลยอ่ะเป็นตามทางผ่านเลยว่าเราได้สูญเสียมันทั้งหมดทั้งหมดอ่ะเซฟก่อนถ้าจำโครงสร้างไม่ผิดตรงนี้ไม่มีเหรอเอาอยู่นี่เขาเหมือนย้ายนั่นนะครับไอตัวพวกตัวสลับสะพานอะเปลี่ยนที่ด้วยนะที่เป็นสัญลักษณ์ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกจะเป็นอันที่ทำให้ฝั่งของศัตรูเนี่ยมันเลเวลลดลงมั้ยนี่ไงอยู่นี่สุดขอบทางเดินเลยทีนี้พอเรามาถึงตรงนี้เราทำการเชื่อมกลับถูกไหมทำให้ตรงส่วนของเจ้าสีขาวนี่โผล่มาหลังจากนั้นก็นี่เลยวิ่งมาที่นี่เปลี่ยนให้ตรงส่วนของสีน้ำเงินมาเราจะได้วิ่งข้ามไปได้อันนี้ก็ง่ายแล้วก่อนหน้าเข้าไปเดี๋ยวก่อนขอหน่อยเราตีให้ครบไปเลยนะมันแป๊บเดียวอยู่แล้วจะอะไรเดี๋ยวเกิดไปตีเนี่ยเสร็จปุ๊บถ้าเก็บของอะไรสักอย่างเกิดมาซุ่มจอมตีมาเราจะหน้าหายเอาติวูก็ได้ちょっとともに散れスターレイファントムおやすみガツンと来るやつで行こう我に力を守るべきもののために打ち崩せ。我に力を。いい。や。ガツンと来るやつで行こう。二倍速ってこんなもの。次。おやすみ。โอเคเรียบร้อยยูช強化されたらまたやろう ไปต่อนะผมเอาให้หมดไปเลยระดับความยาก3จริงๆแพ้ไฟฟ้ากันใช่ไหมนั่นน่ะมันอะไรเนี่ยให้เรากลับมาอยู่ตรงนี้เหรอเออๆจะฉากมันแปลกๆดีแฮะนี่แน่นอนเลยว่าเราต้องมากดตรงนี้อยู่แล้วนะปุ๊บไปเลยงั้นอ่ะอึดทอชิวะเนะฮะฮะกัตซึนโตคุรุยัตสึอิโกะวะเรนิชิคาระโตะกี้ผมลืมสินะมามะรุเตคิโมโนโนทาเมนิอุจิคุซะซึจริงเราเบรกไปเลยก็ได้แล้วเนี่ยยะจะลดไปเลยนั่นแหละให้เซเล่เขาเต็มๆมาเลยเอาล่ะได้ทางเชื่อมกลับแล้วทีตรงนี้เอาอะไรต่อก่อนดี
เราต้องลงไปข้างล่างตรงนี้ยังไงก็ต้องลงเพราะว่าไอตัวที่เราต้องถ่ายมันอยู่ตรงนั้นต้องสู้กับมอนไหมเนี่ยไม่มั่นใจแต่ว่าสู้ไว้แล้วกันต้องไปติดตัวนี้สำหรับเปิดประตูนะครับเหมือนจะมีหลายโซนอยู่นี่เราจะการตีเลยมีตัวแพ้ควอนตัมเพราะฉะนั้นเบรกได้อยู่แล้วผมจะยังไม่เสียพวกพอยต์อะไรเท่าไหร่กับพวกนี้นะปล่อยเลยจริงๆตอนเข้ามาหน้ากดไอ้สกิลซิวเวอร์วูฟปุ๊บกัดซึ่งตัวครีเอทีฟก่อนจะได้ติดเบรกจบแล้วเรียบร้อยนี่เราจะย้อนกลับไปนะเรากำเอาคอมพิวตี้ก่อนทีนี้คอมพิวตี้สิเอออ่ะอันที่หนึ่งเรียบร้อยเลขสองอันเอ๊ะนี่มันตัววาร์ปนี่หว่าผมนะผมเย็นหน่อยใช้เอฟเฟคของเซเล่จะผ่านไปได้ไหมเนี่ยจะเลินแหละเขาบอกให้ยืมพลังของกราวิตี้เลเวลแต่ผมไม่รู้ว่าไอ้เลเวลที่เขาพูดถึงเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนี่สิต้องหาเขาอยู่นี่อยู่นี่แล้วคือเขาบล็อกประตูแบบเอาซะเดินผ่านไม่ได้เลยด้วยนะบังคับตีมอนอะตรงเนี้ยกิฮากุโอชิเมเซโว้นั่นแหละโชว์ตัวมันชิเลสตาร์ลีฟันตอมอีกยัดฮึกัตซึนต์ต์ขึ้นยัดไปก่อนฮึ2倍速ってこんなもん我に力をへえโอเคเติมจุดอ่อนควอนตัมแล้วเฮ้ยเわれに力を。ほんの気持ちよ。気にしないで。次、おやすみ。見込めない。
งั้นเราลองวาร์ปก่อนนี่มันโผล่ตรงนี้แต่เนี่ยแค่ผมเห็นแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะนี่มันบังคับเราวาร์ปไกลๆเลยป่ะเนี่ยอ่ะนี่ถ่ายตรงส่วนของกราฟิติให้ครบก่อนถ้าจะไม่ผิดอันนี้น่าจะอันที่2นะครับแล้วก็มีอันนึงนี่อยู่นี่เดี๋ยวผมหาอันที่เป็นเลเวลให้เจอก่อนเพราะว่าไม่งั้นมันจะตีมอนเหนื่อยหาได้ไหมนั่นไงแล้วก็โดนซุ่มโจมตีจริงๆแล้วด้วยจริงๆถ้าใครมีเซเล่ดูจากสภาพแล้วเราน่าจะกดสกิลอะครับแล้วหายตัวหายตัวผ่านมอนมากดพวกนี้ได้เลยนะบางจุดอะตรงนี้ติดขี้หักโอ้ชิมิจูชิเต100%โอ้อะไรへえへえおやすみガツンと来るやつで行こう。เฮ้ยทำไม2倍速ってこんなもん。มียาจุดอ่อนให้บอสเหรอ我に力を守るべき者のために打ち崩せ。いい？やっ。へえ。は。超と共に散れ。スターレイファントム。สงสัยถ้าทรงนี้ถ้าเอาซิวบู๊มาเล่นคงต้องเล่นมือนะเล่นเสียแต่ว่าบอสมันจะมีอยู่ตัวเดียวแล้วสปีดซิวบู๊ยัดจุดอ่อนไปเลยอย่างเงี้ยไหนจะต้องมาสุ่มอีกแต่ถ้าไม่คิดอะไรเยอะแล้วถ้าเมดแรงก็นั่นแหละออโต้เลยหมดไหมโบ๊ะนั่นแหละฮะก็されたらまたやろうหมดแล้วออกเลยนะครับตรงส่วนนี้ไอตัวพวกของพวกอะไรครบหมดแล้วโหแจกมาเยอะอย่างนั้นเนี่ยログアウトได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยいや間違えたนี่แบบเราผ่านแล้วได้30ใช่ไหมเราก็มาเก็บเงื่อนไขพวกนี้มันได้อย่างละ10ด้วยรวมเป็นอย่างละ60เลยเนี่ยตรงชุดนี้ถ้าเราผ่านหมดก็ได้240แหละเดี๋ยวผมดูก่อนนะว่าเราไปข้างไหนได้บ้างข้างนั้นไม่ได้ข้างนี้แหละข้างนี้มีทางวิ่งต่อเนี่ยต้องมาให้หาอะไรสักอย่างว่ะเดี๋ยวผมลองวิ่งดีๆก่อนนี่ไงทางเปิดประตูอยู่นี่อ่ะได้แล้วทีนี้ก็เหลือดูว่าสัญลักษณ์มีกราฟิติอยู่ตรงไหนสักที่ไหมเช็คตัวไม่มีนะฝั่งขวาฝั่งซ้ายล่ะนี่ไม่นับเนาะอ
นี่ไงที่ไหนที่หนึ่งคือเข้ามาแล้วเจอเลยนะเนี่ยเนี่ยอันนี้คือจุดเริ่มต้นใช่ป่ะลองวิ่งผ่านไปดิขวาต้องอ้อมไปเอาอยู่ฝั่งนึงอะเจกะยิงมาเลยおやすみ。ガツンと来るやつで行こう。ふん。2倍速ってこんなもん。我に力を。守る敵者のために。พูดถึงตัวซิงเกิลวูฟนี่ทำผมมีความคิดว่าจะใช้ตรงส่วนของควอนตัมดีหรือว่าจะใช้เป็นไอ้เคสทำลายล้างดีนะเนี่ยเพราะว่าตัวเขาเองอ่ะแบบมันเปิดมาแล้วเสร็จปุ๊บอ่ะมันกดสกิลทำลายเบรกได้เลยครับทำลายพวกของฝั่งผู้ต่อสู้อ่ะเพราะยังไงสกิล E เขาอ่ะเรียกว่าสกิล E ได้ไหมนะไอ้เทคนิคดีกว่าเทคนิคตอนก่อนที่จะเข้ามาตีมอนนะครับมันแบบมันไม่ได้สนว่ามอนมันธาตุอะไรอยู่แล้วนี่ตรงนี้มีข้างล่างกับข้างบนเราเชื่อมทางก่อนตรงนี้เราไปเองไม่ได้ต้องมาจากทางอื่นมันโดนบล็อกอันนี้ก็แบบนี้ถึงนะเห็นอันที่สองแล้วอยู่นู่นโอเคไปบึ้มบึ้มว่าฉันกลัวไอ้หนูอียัดยูช์強化されたらまたやろうทำนะฮะ huh.อุ๊ยได้เหรอเนี่ยโชว์ตัวมันิชิเรสตาร์เรย์ฟันตอมเดี๋ยวเราค่อยกลับมาตีตัวมันนะนี่เรามีเจ้านี่อยู่ใช่ผมเดาไอเนี่ยน่าจะต้องวาร์ปไปฝั่งตรงข้ามโอเคเดาถูกแล้วก็มากดตัวเลเวลอันนี้ไม่งั้นเดี๋ยวสู้ไม่ผ่านไม่ใช่อะไรฮะบัฟกับไม่มีอะไรเนาะอ๋อนี่อันที่3แล้วนะเนี่ยไม่แอบอยู่ตรงนี้นี่เองกิฮักโอชิเมเซ時間よ。ガツンと来るやつで行こう。ふん、2倍速ってこんなもん。我に力を。守るべき者のために打ち崩せ。次。おやすみ。我に力を。いい？やっ。超と共に散れ、スターレイファントム。
หมดไหมอีกไหมされたらまたやろう มันไปทางนั้นยังไงเลยเนี่ยโอเคทางที่กั้นเราตอนแรกมันปลดแล้วนะไวเลนเจอร์โหมีอะไรให้เราแบบลดเลเวลมันไหมไม่มีอ่ะ準備ができたら始めよう สองตัวด้วยแต่ผมไม่ได้ติดสวอลมาเดี๋ยวนะต้องโดนมาเล่นแน่เลยดูจากสภาพแล้วจริงๆตัวปัญหาตัวซ้ายแต่ประเด็นคือถ้าสมมุติเราไม่ฆ่าตัวขวาก่อนสุดท้ายแล้วมันจะโดนฟรีๆยาวๆเลยนะจะตกขวาบูสต์ได้มั้ยเนี่ยต้องฆ่าไม่ทันแน่เลยโอเคมีตรงส่วนของตัวช่วยกับคุณบูสต์ก็เลยเบรกแตกไปก่อนเทโรขอしようがないわね。おやすみ。代価を払ってもらう。我に力を。ま。しつこい。我々は塔に嵐に踏み入った。守るべきもののために。ไม่รู้ดาเมจพอสอยเลยไหมเนี่ยลองดูก่อนถ้าพอก็จะได้ไปตีตัวนี่พอโอเคเก็บอัลติเมทไว้ก่อนใช้กับสกิลของซิโบบูเข้าไปก่อนเอ้าไม่ได้โอเคมันหอนดูคิมจิโอนึกว่าจะส่งควอนตัมใส่เข้าไปไปเลยแล้วกันยังไงเซเล่ก็คนต่อไปอยู่แล้วเรียบร้อยทีแรกนึกว่าจะหนานะเนี่ยก็ไม่ได้หนามากเท่าไหร ได้หลอกทั่วไปนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของที่เลนไอเรียวนาดของคุณเรานะเรายืนยันที่จะออกไปน่าจะเงื่อนไขครบหมดแล้วแหละนี่เดี๋ยวเราดูหน่อยว่ามันยังมีภารกิจเหลือไหมอื่นๆเนี่ยมีพวกท้าทายตู้เกมยังเหลืออยู่วันเดียวหมดไหมเนี่ยคือท้าทายจากตะเกียครับที่เป็นตู้เกมเสร็จปุ๊บใช่ไหมไอ้ที่เราเล่นกับเลวนาตะเกียแล้วมันมารับตรงนี้ได้เพิ่มนี้มีกับเวติอย่างอื่นด้วยนะที่มันนั่นอยู่ไม่ได้มีใบโซนให้เหรอมันจะเป็นอยู่ตรงนี้ที่เป็นประเด็นมีอะไรบ้างเนี่ยมีตรงนี้มุมแล้วก็ข้างบนไหนอะไม่มีดีกว่าอยู่นี่ไปอันที่หนึ่งตรงนี้อันที่สองเมื่อกี้ที่เข้าใบมาน่าจะอยู่ตรงนี้นะนี่รูปซิวบูทีนี้อีกอันหนึ่ง
อ่ะฮะอยู่นี่นะฮะตรงส่วนของเลเวล999ที่3เคลียร์ภารกิจชุดที่2เคลียร์ทีนี้ก็มีในพาร์ทของอันนี้ถ่ายรูปมีนักวิจัยใช่ไหมให้ไปที่มาสเตอร์คอนโทรลโซนเหรอมีอะไรบ้างเนี่ยอุปกรณ์ดาวเทียมสำรวจระยะไกลมีคุณร้านขายของแล้วก็ต้นไม้เดี๋ยวผมจะเคลียร์ไปทีละโซนนะน้องกูอ่ะมีคนนี้ถ่ายรูปเป้าหมายโอเคอันนี้อันที่หนึ่งนะฮะต้นไม้เราต้องใช้เป็นต้นไม้อันไหนแล้วเนี่ยมันมีไอ้เครื่องอะไรสักอย่างด้วยผมเดาว่าน่าจะอยู่แถวนี้ไม่ใช่ต้นนี้อ่ะงั้นเราเอาเครื่องนี้ก่อนถ่ายรูปเป้าหมายนี่อันที่2เป็นที่มันอยู่บนหัวยานของตัวแอสตาเรียกว่าหัวยานได้ไหมนะต้องบอกว่าเป็นไอ้นั่นมากกว่าไอ้สถานที่วิจัยเป็นกระถางด้วยน่าจะเป็นทางขึ้นนะโอเคน่าจะอันนี้นะฮะนี่ๆๆใช่ใช่อ่ะเรียบร้อยชุดที่2มีไปอีกคือของรางวัลนี้เรียกได้ว่านับไม่ทั่วเลยนะเนี่ยชุดที่3เดี๋ยวเราเอานี้ก่อนมันจะได้เรียงๆกันเริ่มจากกาวิติแล้วมาโผล่อยู่ตรงนี้โอเคเมื่อกี้ผมเห็นคำใบ้แวบๆแล้วว่ากาวิติจะอยู่แถวนี้อันนี้อันที่หนึ่งอ่ะมาเปิดมาแล้วเจอเลยวาร์ปเนี่ยนี่นะต้องย้อนกลับไปนะครับนี่นะอันที่2ให้วิ่งกลับมาทางนี้หาแป๊บหนึ่งอ่ะอยู่ตรงพื้นนี่โอเคทีนี้อันสุดท้ายตำแหน่งอยู่นี่ข้างบนนี่ผมวาร์ปมานะเลเวล99อุ๊ยๆเรียบร้อยพบนะครับ99นี้ไปต่อเป็นตรวจสอบการเข้าถึงกลับไปที่มาสเตอร์คอนโทรลโซนผมนะโอเคอันที่1อยู่ตรงนี้เป็นป้ายเหรอไม่ใช่เครื่องขายของที่หนึ่งอ๋อเป็นป้ายครับป้ายโฆษณาหาแป๊บนึงใช่นี้ไหมมีคนคุยกันไม่ใช่อ่ะโต๊ะอันที่2อยู่ตรงนี้นี่นะฮะชุดโต๊ะเก้าอี้โบนี้เหลือประตูแต่ที่ที่มีคนเฝ้า2คนมันน่าจะตรงนี้นะโอเคอันสุดท้ายนะครับเป็นนี่ตรงนี้เลยทางเข้าของฝั่ง Simulate Universe นั่นแหละเราก็แบบนี้นี่เรามารับของรางวัลกันนะตรงส่วนของที่เนี่ยเดี๋ยวผมต้องคุยก่อนว่าของรางวัลเนี่ยมันจะมีจากการท้าทายของเลโอนาร์ดเอาแบบที่เป็นเฉพาะการท้าทายชุดนี้เลยเนี่ยเนี่ยครับมันจะตกอยู่ที่ระดับละ60สาเหตุคือเนี่ยมันมีเงื่อนไขเห็นตรงนี้นะส
3อันนะครับ3อันอันละ10เท่ากับ30ใช่ไหมแล้วมาบวกกับตรงนี้อีก30เป็น60นะตรงนี้มี4อันรวมทั้งหมดก็คือ240นี่มันยังไม่หมดนะตรงส่วนของตัวหมดในเรื่องเนี่ยอันนี้เรารับกับวิติใช่ไหมซึ่งไม่ได้เจมแต่ว่าถ้าเป็นท้าทายตู้เกมเนี่ยมันมีตรงนี้นะครับถ้าหารหัสที่ซ่อนอยู่ได้จะตกอยู่ที่เนี่ยอันนี้ก็จะชุดหนึ่งนะชุดหนึ่งคือ60แต่ว่า3ชุดนะครับเรามีทั้งหมดด้วยกัน3ชุดดังนั้นก็คือ180 180บวก220คูณไว้ก่อน180บวก240นะครับตะกี้นี้ตรวจสอบการเข้าถึงก็เหมือนกันมีทั้งหมดด้วยกัน3ชุดนะครับซึ่งชุดละ60เหมือนกันก็คือ180นี่นะนี่อันนี้3ชุดแล้วยังไม่หมดนะเนี่ยทีนี้เราจะได้ตรงส่วนของตัวเจมจากการสะสมต่างๆตรงนี้เนี่ยพวกนี้ผมบวกรวบเลยนะครับชุดที่1เนี่ยต้องไปผ่านระดับ1กับ2ตะกี้ที่เราเล่นใช่ไหมของตัวเลโอนาร์ดตรงนี้60บวกชุด2ตรงนี้อีก40ชุด2นี้เป็นระดับที่3นะแล้วก็ชุดที่3นี่เป็นระดับที่4บวกอีก40นะครับนี้รวมๆเนี่ยเท่าที่ผมเคาะๆอยู่ที่740ไม่มั่นใจตะกี้หมดเรื่องมีอะไรเพิ่มไหมนะก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ